เริ่มเลยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอยินดีต้อนรับผู้ฟังนะคะจากเพจของประชาไทยด้วยนะคะถือเป็นเพจที่ได้ priority สูงมากเพราะว่ามีการไลฟ์สดไปที่เพจของประชาไทยก่อนที่เพจของนิติฮับอีกนะคะยังไงก็ยินดีมากๆค่ะที่ได้ทำงานร่วมกันค่ะและนอกจากตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะไปที่ห้องคลับเฮาส์ของเพจนิติฮับด้วยค่ะด้วยหัวข้อที่เอ๋ยเชื่อว่าหลายคนคงรอติดตามกันอยู่และมีความสำคัญมากๆกับสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะเราต้องการความกล้าหาญมากเหลือเกินในทุกองคาพยพของสังคมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทางวิชาชีพที่สำคัญมากๆที่คอยขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆกับประชาชนมาตลอดอย่างกระบวนการของนักวิชาการด้วยค่ะวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะคะเอ๋ยจะขออนุญาตพูดถึงหัวข้อของเราและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก่อนสักนิดนึงนะคะตลอดทั้งหน้าข่าวตลอดสัปดาห์นี้ความจริงเป็นเดือนแล้วด้วยซ้ำเอ๋ยเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่มีคำถามเอ๊ะอ๋ออยู่ในใจตลอดเวลาค่ะมีหลายคำถามด้วยกันที่วันนี้นะคะเราจะรวบรวมมาตอบให้ค่ะในประเด็นหัวข้อที่เราจะเสวนากันวันนี้ค่ะความกล้าหาญทางวิชาการกับจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะคะวันนี้เรามีวิทยากรสปีกเกอร์ด้วยกันทั้งหมด4ท่านที่เอ๋ยเชื่อว่าอยู่ในประเด็นสังคมที่กำลังพูดคุยอยู่ในขณะนี้ทุกความเห็นทุกสิ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดตอบคำถามจากทุกคนให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังนะคะทั้งเพจของนิติฮับก็ดีเพจของประชาไทยก็ดีหรือว่าทางคลับเฮาส์ก็ดีนะคะมีคำถามอยากให้รีบพิมพ์ถามไว้เลยนะคะอยากให้เป็นคอมเมนต์ก็ได้หรือถ้าไม่สนัดแสดงตัวตนใช่ไหมคะอาจจะส่งมาเป็นหลังไมค์ทางข้อความของเพจนิติฮับก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะกับประเด็นที่ชื่อว่าความกล้าหาญทางวิชาการกับจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะเป็นประเด็นที่เอ๋ยเชื่อว่าเรามีคำถามกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกับวิชาชีพใดก็ตามวันนี้เราอยู่กับวิชาชีพของนักวิชาการค่ะเราได้อาจารย์มหาวิทยาลัยมาด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะคะในสาขาหลากหลายอาชีพมากๆค่ะอย่างสโลแกนเพจของเรานะคะนิติฮับพยายามอย่างยิ่งที่จะเอากฎหมายนะคะเข้าไปสู่ส่วนอื่นๆของสังคมให้ย่อยง่ายและก็เข้าปากคุณผู้ฟังมากที่สุดค่ะและแน่นอนนะคะว่าตอนนี้นะคะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราทั้ง4ท่านก่อนนะคะและตอนนี้เอ๋ยจะขอเวลาอีกไม่นานเพื่อให้เสียงของเรานะคะถ่ายทอดไปที่เพจของนิติฮับและคลับเฮาส์ของห้องนิติฮับด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้อยากจะรบกวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์เพจของนิติฮับด้วยนะคะวันนี้ประเด็นที่เราพูดคุยกันจะขออนุญาตเกริ่นประเด็นคร่าวๆให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ด้วยก็แล้วกันนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันค่ะวันนี้มีด้วยกันหลากหลายประเด็นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันนี้อาจารย์กนกรัตน์อาจารย์กนกรัตน์น่ารักกับพวกเรามากๆค่ะอาจารย์เตรียมสไลด์อาจารย์เตรียมหัวข้อเรื่องที่จะพูดคุยนะคะเราจะปูกันให้เห็นเลยว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันเสรีภาพทางวิชาการในประเทศไทยที่ในสถิติอันดับของโลกเนี่ยต่ำมากๆจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะย้อนไปดูตั้งแต่ยุคที่งานวิชาการเป็นกลไกของรัฐยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงไปจนถึงยุคปัจจุบันที่มันเป็นยุคข่าวสารที่ทุกๆคนต่างเป็นสปีกเกอร์ทุกๆคนเป็นผู้พูดถ้าอย่างนั้นกรอบของเสรีภาพของนักวิชาการเสรีภาพของประชาชนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์กนกรัตน์กันค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้เรามีอาจารย์เข็มทองค่ะที่อาจารย์นะคะจะชวนเราพูดคุยถึงเสรีภาพทางวิชาการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญด้วยกฎหมายสูงสุดของเราที่เป็นคนกำหนดเขียนเอาไว้นะคะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเราจะไปดูเปรียบเทียบกันค่ะตั้งแต่ปี40จนถึงปี60ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่มากขึ้นค่ะอาจารย์อดิศรนะคะจะพาเราไปดูถึงความซับซ้อนของการแสดงออกและเสรีภาพทางวิชาการว่าทำไมแนวคิดแบบ free agency ถึงไม่น่าจะมีอยู่ตั้งแต่แรกแนวคิด free agency คืออะไรเอ่ยแนะนำให้รอฟังอาจารย์อดิศรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเรายังมีนักปฏิบัติอีกท่านหนึ่งอาจารย์ภาสกรค่ะที่จะพาเราเข้าไปสู่การเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันมากขึ้นถ้าหลายคนนะคะติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มภาคประชาชนจะต้องคุ้นหูแน่นอนกับกลุ่มกิจกรรมนี้ค่ะfree art หรือว่าศิลปะปลดแอกนั่นเอง
เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกับอาจารย์ภาสกรกันค่ะว่าจริงๆแล้วมุมมองของนักวิชาการศิลปะและบทบาทของศิลปะในงานเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงกันแน่คำพูดที่ว่าศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครและไม่ได้เป็นขี้ข้าใครเดี๋ยวเราจะมาขยายกันว่าจริงๆแล้วถ้าศิลปะไม่ได้เป็นเจ้านายศิลปะไม่ได้เป็นขี้ข้าใครงั้นศิลปะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันนะคะนอกจากนี้นะคะเอ๋ยและทีมงานยังได้รวบรวมข่าวสารและปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมมาไว้ในวันนี้ด้วยนะคะเอ๋ยเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้เห็นนิวฟีดข่าวไปแล้วในเรื่องของการที่คณาจารย์ออกมายื่นประกันตัวลูกศิษย์ออกมายื่นประกันตัวนักศึกษาใช่ไหมคะแต่ก็มีอีกฝั่งนึงเหมือนกันค่ะที่ก็ทำงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่แข็งขันเช่นเดียวกันออกมาขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณของบรรดาอาจารย์ที่ยื่นประกันตัวลูกศิษย์อาจารย์ทำแบบนี้ยื่นประกันตัวลูกศิษย์เป็นการผิดต่อจรรยาบรรณหรือเปล่าแต่ถ้าอาจารย์ยื่นประกันตัวลูกศิษย์ไม่ได้เป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะนอกจากข่าวในวันนั้นนะคะเรายังมีข่าวอื่นๆเช่นเคสของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดในเชิงการสนับสนุนรัฐประหารถ้าเราไปห้ามเขาพูดจะเป็นการขัดต่อเสรีภาพเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีเคสที่น่าสนใจเชื่อว่าน้องๆหลายคนเพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะมาไม่ทันยุครุ่งเรืองของอาจารย์สมศักดิ์ใช่ไหมคะอาจารย์สมศักดิ์ในยุคนั้นนะคะถือว่ามีความฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าความกล้าหาญค่ะความกล้าหาญทางวิชาการที่เป็นนักวิชาการคนแรกๆในประเทศไทยที่หยิบประเด็นการยกเลิกมาตรา112ขึ้นมาพูดแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์ทำขัดค่ะผิดต่อศีลธรรมอันดีความสงบเรียบร้อยของประชาชนถ้าอย่างนั้นเสรีภาพความกล้าหาญทางวิชาการกับศีลธรรมอันดีของประชาชนเส้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในวงสนทนาวันนี้นะคะและเอ๋ยเชื่อว่าคำถามสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของรายการในวันนี้ค่ะทำยังไงคะขอโทษค่ะทำไมคะนักวิชาการรวมถึงประชาชนที่เป็นลักษณะแบบปัจเจกอินดิวิดวลแต่ละคนเนี่ยถึงใช้เสรีภาพในการพูดในการแสดงออกได้ไม่เต็มที่และคำถามสำคัญของค่ำคืนนี้ค่ะทำยังไงให้นักวิชาการไทยทำยังไงให้ในแวดวงวิชาการและปัจเจกประชาชนทั่วไปอย่างเราในทุกช่วงวัยมีความกล้าหาญทางวิชาการมากกว่านี้ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันและอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีประเด็นสงสัยมีคำถามอยากให้ฝากเอาไว้ค่ะจะเป็นช่องทางคลับเฮาส์ก็ได้จะมีพี่ๆทีมงานของเรานะคะประจำอยู่ที่คลับเฮาส์ด้วยค่ะสามารถยกมือขึ้นมานะคะแล้วเราจะถ่ายทอดเสียงจากห้องของเราไปที่คลับเฮาส์ดังนั้นก็จะเก็บคำถามจากคลับเฮาส์กลับมาที่นี่เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยทางเพจของประชาไทยและทางเพจของนิติฮาร์ค่ะเราจะรวบรวมคอมเมนต์ของทุกท่านนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะจากกันคืนนี้แน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราพยายามเก็บทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพแต่เราจะพาคุณไปไกลกว่านั้นเราจะพาไปคุยถึงประเด็นข่าวของเรื่องสิทธิเสรีภาพและความกล้าหาญในแวดวงวิชาการด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์เป็นคนที่ทำงานในแวดวงนี้หรือเป็นประชาชนที่ถูกกระทบซึ่งสิทธิเสรีภาพเอ๋ยมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวงสนทนาวันนี้จะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนอยากให้อยู่ไปได้กันจนถึงคำถามสุดท้ายของเราค่ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเพจประชาไทยด้วยที่ให้พื้นที่ของเราค่ะอยากจะให้อยู่ได้กันไปจนจบค่ำคืนแน่นอนสัญญาว่าจะไม่เกิน16:00 น.นะคะเป็น2ชั่วโมงที่อัดแน่นแล้วก็เต็มอิ่มมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เอ๋ยบอกไปว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากนักวิชาการทั้งหมดด้วยกัน4ท่านซึ่งต้องใช้คำว่าคลัมวอร์ดใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ในแวดวงของวิชาการที่แตกต่างกันแต่เอ๋ยเชื่อว่าวันนี้คอนเทนต์ของเราเนื้อหาของเรานะคะจะเป็นคุณภาพจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท่านแรกที่อยู่กับเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสกรอินทุมานจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ท่านที่3นะคะขออภัยค่ะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยค่ะอาจารย์ท่านที่3นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรจันทรสุขค่ะจากคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและท่านสุดท้ายกับเรานะคะเป็นขอบคุณมากๆที่ให้เรารบกวนบ่อยๆนะคะทางเพจของ ED Hub นะคะดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองค่ะจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและนี่คือวิทยากรทั้ง4ท่านและเอ๋ยพิมพ์มณีโชจากเพจ ED Hub จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยจะขอไปที่อาจารย์กนกรัตน์สปีกเกอร์ของเราท่านแรกค่ะอาจารย์คะอาจารย์พอจะปูพื้นฐานเล่าเรื่องราวให้เราฟังก่อนสักนิดนึงได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนผ่านของเสรีภาพนักวิชาการในไทยจากยุคสู่ยุคเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆตอนที่ทางนิติฮับติดต่อมาเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเราจะพูดเรื่องอะไรได้บ้างเพราะต้องบอกตรงๆว่าหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อเหมือนย้อนยุคไปเมื่อแบบมันเหมือนย้อนไปเมื่อยุคทศวรรษ2510อ่ะนะคือตั้งแต่มีชีวิตการเป็นนักวิชาการมาการที่จะต้องมาคุยกันเรื่องเสรีภาพของนักวิชาการจรรยาบรรณจริยธรรมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดูจะล้าสมัยมากถ้าเรานึกถึงเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกเสรีนะคะคือเสรีภาพในการสื่อสารทางการเมืองเสรีภาพสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจริงๆมันไม่ต้องคุยกันแล้วนะแต่ว่าคนที่เกิดในยุคนี้คนที่เพิ่งเริ่มจะสนใจการเมืองแล้วก็มีบทบาททางการเมืองจริงมากกว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยนะก็คือคนรุ่นคนพวกคุณที่ทำเพจเนี่ยนะคะก็คือว่าไอ้ข่าวไม่ว่าจะเป็นการที่อว.มีมติสอบสวนอาจารย์ที่ไปประกันลูกศิษย์นะคะหรือการที่นักวิชาการถูกดำเนินคดีในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จัดเสวนาถ้าเราพูดกันไปตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยก็จัดเสวนาแล้วก็มีการชูป้ายเรื่องมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารแค่นี้ก็มีนักวิชาการโดนดำเนินคดีไปไม่รู้กี่คนนะคะหรือว่าจะเป็นการที่นักวิชาการพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเช่นมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะคะพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทของภาคใต้ก็ถูกดำเนินคดีคือมันเป็นเรื่องที่เราจินตนาการไปไม่ถึงจริงๆในฐานะนักวิชาการในสายสังคมศาสตร์ซึ่งเราถูกสอนเรื่องเสรีภาพทางการเมืองของคนธรรมดาไม่ต้องนักวิชาการนะเสรีภาพทางการเมืองบทบาททางการเมืองและความตื่นตัวการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะนั่นคือสำหรับตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่อยู่ในภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์เนี่ยฉันคิดว่าเราเห็นถึงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่นะคะว่าของเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันเราไม่เคยเห็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการมากเท่านี้และความขัดแย้งหรือการที่นักวิชาการกลายเป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐมากหรือของกลุ่มทางการเมืองได้มากเท่าครั้งนี้คือแน่นอนว่าเราอาจจะจินตนาการถึงภาพในยุคสฤทธิ์นะคะแต่ว่านั่นก็เป็นมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะ exceptional มากคือมันอยู่ในภาวะของสงครามเย็นมันเป็นภาวะที่พยายามต้องการกำจัดคณะราษฎรอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องราวหลายมันคือมันผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาคือมันเรียกว่าถ้าเราพูดถึงการเมืองร่วมสมัยของพวกเราเอาแค่คนใน4คนเนี่ยนักวิชาการทั้ง4ท่านเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอภาวะการปัญหาไอ้ทั้ง3เรื่องที่หัวข้อการเสวนาวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พยายามจะทำก่อนที่อาจารย์ทั้ง3ท่านจะพูดถึงบรรยากาศและเงื่อนไขทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พยายามจะทำใน15นาทีนี้ก็คือการพยายามที่จะชวนไปดูว่าในช่วงตลอดการเมืองร่วมสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลอดการเมืองร่วมสมัยที่ผ่านมาเราเห็นอะไรบ้างนะคะวันนี้จะลองแบ่งบทบาททางบทบาทและเสรีภาพของนักวิชาการไทยออกเป็นทั้งหมด5ยุคนะคะก็คือ5ยุคตามที่เราเห็นนี้เลยนะคะว่าในยุคก่อนหน้านี้ในยุคแรกที่นักวิชาการมีบทบาทในฐานะเป็นกลไกของรัฐจากนั้นเราเริ่มค่อยๆเห็นการเติบโตของบทบาทนักวิชาการในช่วงทศวรรษ2510ถึง20แล้วก็มีการขยายตัวมากขึ้นในช่วงการขยายตัวของกระบวนการภาคประชาชนการปฏิรูปการเมืองในช่วง2530ถึง40แล้วเราก็เห็นจุดสูงสุดไม่เคยเห็นบทบาทนักวิชาการในที่โดดเด่นขนาดนี้มาก่อนนะคะในช่วงทศวรรษ2540ถึง50แล้วพอมาถึงหลังรัฐประหาร2557เนี่ยเราก็เห็นหนึ่งภาวะที่เป็นวิกฤต
ในแง่ของเสรีภาพจรรยาบรรณของนักวิชาการในช่วงที่ผ่านมาเรามาดูในช่วงแรกกันนะคะคือถ้าหลายคนตั้งคำถามว่าจริงๆนักวิชาการควรจะต้องมีเสรีภาพสิแต่เราต้องรอกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันโดยเฉพาะอุดมศึกษาของไทยเนี่ยนะคะมันไม่ได้ถูกออกแบบหรือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในจุดเริ่มต้นให้มันมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือกลไกของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรเข้าไปสู่ในกลไกของรัฐมันไม่ใช่เป็นสาขาวิชาชีพที่เพื่อที่จะมาตั้งคำถามเช็คแอนด์บาลานซ์หรือทำหน้าที่ในการโปรโมทแนวคิดในการนำเสนอนโยบายและความหลากหลายการมีส่วนร่วมของผู้คนนั่นคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันถูกออกแบบโดยรัฐเพื่อให้เป็นเครื่องมือของรัฐและได้รับการสปอนเซอร์หรือได้รับการอุดหนุนโดยรัฐนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ดิฉันไม่ต้องพูดประวัติศาสตร์มากมายนะก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นโรงเรียนมหาเล็กหลวงเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน4คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือหมอรัฐศาสตร์ปณศาสตร์วิศวะอักษรวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นคณะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของรัฐเพราะฉะนั้นในแง่นี้ในยุคแรกเนี่ยมันไม่มีค่ะในแง่ของพูดถึงเสรีภาพมหาวิทยาลัยกับรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นซึ่งในแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นแบบนี้นะในหลายประเทศก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นแบบอื่นนะแต่ในจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของการเติบโตขึ้นของสถาบันอุดมศึกษานั่นคือเราต้องยอมรับว่าอย่างไรก็ตามรัฐอนุรักษ์นิยมไทยก็ยังมองว่าจุดเริ่มต้นของยังมองนักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษาในฐานะกลไกส่วนหนึ่งของรัฐนะคะคือเราต้องยอมรับว่ารัฐก็ยังมองสถาบันอุดมศึกษาจากออริจินหรือจากรากเหง้าของสถาบันทางสังคมในฐานะส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐและรัฐจะสามารถควบคุมได้อันนี้จากมุมมองของรัฐนะเราจะทำให้เราเห็นก่อนว่าจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีส่วนสำคัญว่าทำไมรัฐจึงลุกขึ้นมาปิดกั้นเสรีภาพของนักวิชาการได้อย่างที่เขาคิดว่ามีความชอบธรรมนะมันก็มาจากจุดเริ่มต้นนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไปของบทบาทนักวิชาการนะเพราะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงทศวรรษ2500เนี่ย2480-2490เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่าปัญญาชนแต่ในยุคนั้นเนี่ยปัญญาชนไม่ใช่เป็นประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐเนี่ยนะไม่ใช่นักวิชาการในมหาวิทยาลัยจะเป็นนักเขียนนักคิดนักหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งท้ายที่สุดก็ถูกปราบแล้วก็ถูกกำจัดโดยระบอบภายใต้การปกครองสริกเนี่ยนะคะเราจะเห็นบทบาทของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยครั้งแรกเลยก็คือทศวรรษ2510นะคะที่เริ่มมีการขยายตัวของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะภายใต้บริบทของสงครามเย็นที่อเมริกาจับมือกับรัฐบาลไทยขยายโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเราก็จะค่อยๆเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยกระจายตัวเติบโตเป็นดอกเห็ดทั่วประเทศนะคะมีการส่งอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกมากขึ้นภายใต้การของทุนล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะก็จะเห็นอาจารย์ที่กลับมาในสายสังคมศาสตร์ที่ไปเรียนอะไรที่ไปไกลกว่าเป็นเพียงรัฐศาสตร์ปณศาสตร์คือกลไกคือเพื่อที่จะสร้างRoyal state governmental officer ก็คือเพื่อที่จะสร้างระบบกลไกราชการที่จงรักภักดีหรือว่าที่มีความ royal ต่อรัฐนะคะนั่นก็เราก็จะเริ่มเห็นนักวิชาการที่เริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็ไปได้รับแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดสังคมนิยมหลากหลายรูปแบบมานะและตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นบทบาทของนักวิชาการในฐานะกลไกในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันคือพอเราพูดถึงสิทธิเสรีภาพของนักวิชาการเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงยุคทศวรรษ2510และ20นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นครั้งแรกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ100รายชื่อผู้เรียกร้องธรรมนูญ100คนแรกซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกนะที่เราเขียนบทบาทนักวิชาการในการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายซึ่งจริงมันไม่ใช่มีเฉพาะนักวิชาการนะมีหลากหลายสาขาอาชีพมากแต่เราก็จะเห็นคนอย่างอาจารย์เขียนธีรวิทย์
ดร.บุญสนองนะคะปาโมชนาครทัพชัยยะอนันต์สมุทรวานิชอะไรเงี้ยทวีหมื่นนิกรซึ่งหลายคนปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ก้าวหน้าเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่านั่นก็เป็นครั้งแรกๆที่เราเริ่มเห็นการเติบโตหลังจากนั้นนักวิชาการก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง14ตุลาเนี่ยนักวิชาการก็มีไปตั้งพรรคการเมืองไปลงสมัครส.ส.หรือแม้แต่ไปทำงานเคลื่อนไหวกับกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากขึ้นนะคะพอมาถึงทศวรรษ2530เนี่ยเราจะเริ่ม2530ถึง40นะเราจะเริ่มเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดละของบทบาทนักวิชาการแล้วนี่มันคือปฐมบทแรกที่เรารู้จักนักวิชาการในฐานะพลังในทางการเมืองที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐนำเสนอนโยบายนะคะทำสำรวจ popular opinion เราจะเริ่มเห็นโพลต่างๆที่ทำโดยสถาบันการศึกษาแล้วก็นักวิชาการทำงานในการประเมินตรวจสอบรัฐบาลเราจะเห็นมีนักวิชาการจุดๆชี้นักวิชาการจุดๆพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งนักวิชาการสามารถเรียกสื่อมาเพรสข่าวได้เลยนี่ก็จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกๆซึ่งเราจะคนร่วมสมัยในปัจจุบันจะติดกับภาพเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนมากของบทบาทนักวิชาการนะมีสิทธิเสรีภาพหรือแม้แต่การนำเสนอทางออกเมื่อสังคมเกิดวิกฤตเช่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ2540เราก็เห็นบทบาทนักวิชาการอย่างกว้างขวางมากนะทั้งในการวิจารณ์รัฐนำเสนอตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูว่าปัญหามาจากที่ไหนซึ่งกลไกรัฐไม่ได้ทำหรือว่าทำไม่พอนะคะและที่สำคัญที่สุดในช่วงทศวรรษ2530ถึง40ก็คือบทบาทนักวิชาการในสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมูฟเมนต์หรือขบวนการภาคประชาชนเราจะเห็นการขยายตัวของภาคประชาชนคู่ไปกับบทบาทของ NGO และนักวิชาการในการเข้าไปทำงานกับการเติบโตของสมัชชาคนจนเครือข่ายสลัมนะคะเครือข่ายคนจนเมืองเครือข่ายดินน้ำป่าทั่วประเทศเราจะเห็นบทบาทอย่างนี้เติบโตขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเริ่มคุ้นชินว่านักวิชาการมีเสรีภาพทางการเมืองและพาช่วงต่อมาซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากๆนะคะที่เราจะเขียนบทบาทนักการเมืองเอ้ยนักวิชาการไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็ทำหน้าที่ที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของบทบาทนักวิชาการในการเมืองไทยนะคะคือการช่วงการเติบโตขึ้นของระบบรัฐบาลไทยรักไทยนะคะแล้วก็การขยายตัวของกระบวนการต่อต้านทักษิณคือกระบวนการเสื้อเหลืองกระบวนการกปปส.รวมทั้งกระบวนการพี่น้องเสื้อแดงด้วยนะคะก็จะเห็นบทบาทของนักวิชาการทั้งเข้าไปในพรรคไทยรักไทยนำเสนอนโยบายแล้วเราก็เห็นนโยบายจำนวนมากที่ได้รับการจุดเริ่มต้นมาจากนักวิชาการนะคะแล้วก็มีการขยายตัวของการคุกคามนักวิชาการด้วยนะคะโดยเฉพาะบทบาทของรัฐที่เริ่มจะมีอำนาจมากขึ้นที่เป็น strong executive อย่างรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะคะนอกจากนั้นเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากคือนักวิชาการเข้าไปมีบทบาทนำในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงทั้งใน inner circle ของกระบวนการตัดสินใจทั้งขึ้นเวทีปราศรัยนะคะทั้งกระบวนการในการลดทอนความชอบธรรมโจมตีเคลื่อนไหวเพื่อที่จะบั่นทอนความชอบธรรมของฝ่ายซึ่งกันและกันในภาคส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นperiodที่เราคิดว่าเป็นperiodที่เราเห็นบทบาทและเสรีภาพของนักวิชาการมากที่สุดนะคะจนมาถึงสิ่งที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันคือหลังรัฐประหาร2557นะคะอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการใช้ความรุนแรงการคุกคามการลดรองสิทธิเสรีภาพนะคะการก่อตัวขึ้นของปัญหาจริยธรรมของนักวิชาการจำนวนมากมายนะคะเราเห็นรูปแบบจำนวนมากที่รัฐเข้ามาคุกคามนะคะนับตั้งแต่หลังรัฐประหารก็มีการเอานักวิชาการที่วิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหารเนี่ยเข้าไปเปรียบปรับทัศนคติในค่ายทหารนะคะมีนักวิชาการที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองจำนวนมากมายถ้าเรายกชื่อปัจจุบันก็อาจารย์สมศักดิ์เจียมอาจารย์ใจอึ้งภากรนะคะหรือแม้แต่อาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนะหรือผู้คนอีกมากมายซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองนับตั้งแต่หลังสลิดนะอันนี้เราไม่นับในชุโทษนะนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์6ตุลาและพกท.นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เห็นเลยถ้าเราพูดถึงการเมืองร่วมสมัยเนี่ยนะนอกจากนั้นยังมีการคุกคามการเผยแพร่งานวิชาการที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันอนุรักษ์นิยมของไทย
รัฐบาลทหารอย่างเงี้ยนะคะก็มีการคุกคามมีการโดยดิฉันไม่ต้องยกกรณีนะก็เห็นกันอยู่นะนอกจากนั้นก็ยังมีการลุกขึ้นมาโจมตีในพื้นที่สาธารณะและที่สำคัญก็คือมีการลุกขึ้นมาของนักวิชาการฝ่ายอนุรักษนิยมในการปฏิบัติการทางการเมืองอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะล่าสุดก็มีกรณีที่อาจารย์คณะดิฉันเองเนี่ยนะก็ฟ้องร้องนิสิตจากการขึ้นจากการแค่แสดงออกทางการเมืองนะมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยจินตนาการได้มาก่อนว่าการปฏิบัติการทางการเมืองของอาจารย์ทั้งในฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยและในฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะเติบโตเข้มข้นและเติบโตอย่างเข้มข้นและมีการคุกคามนักวิชาการฝ่ายเสรีนิยมได้มากขนาดนี้นอกจากนั้นบทบาทของนักวิชาการในยุคหลังรัฐประหารนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราเห็นในยุคที่4นะคะที่บทบาทของนักวิชาการเนี่ยขยายตัวเติบโตมากเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบทบาทนักวิชาการเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่นิดเดียวถ้าเราเห็นนะก็จะเน้นในการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการแล้วก็จะมีความรัดกุมระมัดระวังในการจัดเวทีสาธารณะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็ไม่แม้จะไม่ได้จัดเรื่องประเด็นที่คิดว่าอาจจะนำไปซึ่ง112หรือ116ก็จะต้องมีการประเมินตรวจสอบกันอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็อีกอันนึงที่เห็นในบทบาทนักวิชาการก็คือทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนรุ่นใหม่เช่นการช่วยเหลือในการประกันตัวการจัดตั้งกองทุนในการสู้คดีนะคะหรือการกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากมายกับกระบวนการเคลื่อนไหวในคนรุ่นใหม่เมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ในยุคที่3และยุคที่4นะคะเราไม่เห็นบทบาทนั้นของนักวิชาการนักวิชาการเองเนี่ยพยายามขีดเส้นในปิกเสรีนิยมเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็พยายามขีดเส้นตัวเองเพื่อด้วยเหตุผลมากมายซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นคงจะพูดแต่หลังจากแต่เนี่ยนะคะก็คือจากข้อสรุปของดิฉันในการพยายามที่จะให้เห็นภาพพัฒนาการในแต่ละช่วงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในแง่ของปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยเราจะเห็นว่าบทบาทการเมืองของนักวิชาการเนี่ยเติบโตขึ้นจริงๆในช่วงทศวรรษ2530นะคะซึ่งก็เติบโตมาเพียงแค่30กว่าปีหลังจากนั้นก็ถูกจำกัดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลังรัฐประหาร2557ค่ะขอบคุณอาจารย์กนกรัตน์มากเลยค่ะและจากจุดนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเสรีภาพทางวิชาการของเราไม่ได้มีมาตลอดแต่จริงๆแล้วอาจจะแบ่งเป็นยุคเป็นช่วงเป็นสมัยได้ด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งแน่นอนว่าในยุคสมัยปัจจุบันคำถามสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะว่าในยุคสมัยปัจจุบันนักวิชาการของเราการเคลื่อนไหวของเรามีเสรีภาพในการพูดการคิดและการแสดงออกมากแค่ไหนคะฟังอาจารย์กนกรัตน์พูดนะคะเราก็เพิ่งรู้สึกนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วมันเคยมียุคสมัยหนึ่งที่การพูดถึงนักวิชาการจะเป็นคำศัพท์ที่เหมือนคลิกเบตมากๆเลยใช่ไหมคะนักวิชาการเผยนักวิชาการชี้อย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์กนกรัตน์บอกว่ามันเคยมีอย่างนั้นจริงๆที่นักวิชาการเป็นคนที่นำเสนอทางออกให้สังคมได้ซ้ำไปค่ะและก็มียุคสมัยนึงเหมือนกันที่นามสกุลห้อยท้ายของนักวิชาการจะเปลี่ยนไปตามขั้วทางการเมืองเช่นนักวิชาการเสื้อเหลืองนักวิชาการเสื้อแดงก็จะมีชื่อเล่นแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆและเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นว่าครั้งหนึ่งในแวดวงวิชาการเราเคยมีเสรีภาพกันขนาดนั้นเลยค่ะในประเด็นต่อไปนะคะเอ่ยพูดคำว่าเสรีภาพทางวิชาการบ่อยมากเรามาหาจุดเกาะเกี่ยวจุดอ้างอิงกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วในเชิงรัฐธรรมนูญของเรานะคะทั้งในฉบับล่าสุดและในฉบับก่อนหน้านี้เรามีเสรีภาพทางวิชาการบัญญัติหรือพูดถึงรัฐธรรมนูญอยู่มากแค่ไหนคะอาจารย์เขียนทองคะโอเคครับขอบคุณมากครับก็ฟังอาจารย์กนกรัตน์ได้ความรู้ดีมากเลยนะครับว่าคือผมเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าคือความรู้สึกผมคือสังคมไทยใช้นักวิชาการเปลืองมากเลยนะคือผมคิดว่าตอนผมเข้ามาเป็นอาจารย์ผมนึกว่าผมคงจะได้สอนหนังสือเงียบๆเพื่อผมคิดว่าที่ผมมาเป็นอาจารย์เพราะว่ามันเป็นงานอะไรไม่ค่อยมีแรงกดดันแล้วก็ทำงานสบายๆนะผมไม่รู้ว่าผมต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ในชีวิตนะครับคือถ้ารู้ผมคงไปทำเอกชนนะแต่ว่าคือผมคิดว่านักวิชาการที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นคงจะเป็นคนที่น่าเบื่อพูดอย่างนี้คือคุณก็สอนหนังสือคุณอาจจะมีชื่อเสียงในหมู่นักเพื่อนนักวิชาการด้วยกันแต่มันไม่ควรจะเป็นคนที่สังคมเรียกใช้บ่อยขนาดนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยนะครับคือเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแต่คำถามคือทำไมเราถึงให้อะไรให้คุณค่าหรือว่าให้ความสำคัญกับการแสดงออกในส่วนที่เรียกว่าวิชาการมากเป็นพิเศษนะว่าทำไมมันถึงมากกว่าการแสดงออกทางอื่นคือพออะไรก็ตามที่พอแปะคำว่าเป็นวิชาการขึ้นไปเนี่ยมันดูเหมือนมันมีอะไรมีสิทธิพิเศษบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าลองตั้งคำถามผมคิดว่าอันนี้ไม่รู้ผมถูกหรือผิดนะครับคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนให้คุณค่าทางวิชาการเนี่ยมันคือต้องถามว่าภารกิจวิชาการเลยผมคิดว่ามันคือการหาความรู้นะครับคือสูงสุดเนี่ยมันคือการหาความรู้เข้าไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องหรือความจริงแท้หรือความรู้ใหม่อะไรก็ตามแต่ว่าฉะนั้นเนี่ยมันถึงให้พื้นที่ให้เสรีภาพกับกิจกรรมทางวิชาการมากกว่ากิจกรรมทางพาณิชย์อย่างเช่นละครศิลปะหรือว่าแม้กระทั่งในทางการเมืองสปีชการพูดสุนทรพจน์อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอมาเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยเหมือนเราจะอนุญาตให้นักวิชาการเนี่ยทดลองอะไรนำเสนอหรือขบคิดอะไรได้มากกว่ากิจกรรมอื่นนะแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือเรื่องทางกฎหมายที่เหมือนจะได้รับเสรีภาพมากกว่าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยวิชาการมันมีการควบคุมตัวมันเองด้วยขนบทางวิชาการต่างๆนะคือเราเป็นนักวิชาการคือคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็จะรู้ว่าการเขียนงานวิชาการเนี่ยมันไม่ใช่เขียนอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็มีอะไร มีหลักการมีชุดความรู้หรือมีธรรมเนียมในการนำเสนอที่เป็นชุดบรรทัดฐานหนึ่งที่ใช้ควบคุมนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องแยกกันให้ได้คือเสรีภาพของนักวิชาการกับเสรีภาพทางวิชาการคือผมฟังดูแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะเอามันเข้ามาผสมปนเปกันทั้งคู่นะครับซึ่งพอฟังอาจารย์กนกรัตน์แล้วผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงปนเปกันในประเทศนี้เพราะว่าคือพอเราเรียกร้องให้นักวิชาการเนี่ยห้ามทำวิจัยขึ้นหิ้งคุณต้องมาทำวิจัยขึ้นห้างบ้างหรือว่าคุณต้องบอกนักวิชาการต้องลงจากหอคอยงาช้างมารับใช้สังคมเนี่ยกิจกรรมของการเป็นนักวิชาการเนี่ยมันปนกันไปหมดมีการนำเสนองานวิชาการแต่ในขณะเดียวกันมีงานบริการวิชาการแล้วก็นอกรอบคือไปเฝ้าสังเกตม็อบบ้างไปประกันตัวบ้างคือจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่านักวิชาการมีเสรีภาพทางวิชาการก็จริงแต่ก็มีเสรีภาพอื่นๆด้วยถูกไหมคือนอกจากเราเป็นนักวิชาการแล้วเราก็ยังมีบทบาทเป็นเพื่อนของนิสิตเป็นญาติพี่น้องของใครต่อใครคือมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันทำในหมวกวิชาการแล้วจะได้รับความคุ้มครองตรงนั้นแต่เส้นแบ่งตรงนี้มันเบลอมากสำหรับประเทศอย่างเรานะครับแล้วถามว่าในรัฐธรรมนูญนะกลับไปอ้างรัฐธรรมนูญคือผมไม่ได้ค้นยาวไปตลอดแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยในปี40เนี่ยบอกบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการนะในมาตรา42นะครับคือจะเห็นว่าตั้งแต่30มาตรา37 38 39 40 41 42เนี่ยมันจะเป็นหมวดว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหมดนะการแสดงออกการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมประกอบกิจการสื่อมวลชนอะไรแล้วก็บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการนะการศึกษาอบรมการเรียนการสอนการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าไอ้ตรงวรรค2ที่บอกว่าการศึกษาอบรมการเรียนการสอนการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองนี่แปลว่าอะไรแปลว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยในสายตาผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกิจกรรมของนักวิชาการมันหยุดอยู่แค่ในมหาลัยแค่นี้เองคือเลยศึกษาอบรมเรียนสอนเด็กนะวิจัยเผยแพร่งานการเผยแพร่วิจัยเนี่ยมาเผยแพร่ในซูมในหรือห้องประชุมรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้คือก็ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนะงานเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการคือไปอะไรไปเวิร์กช็อปไปซิมโพเซียมไปคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างนี้ที่ท
ที่ได้รับความคุ้มครองนะครับทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่รัฐธรรมนูญ50ก็เขียนไว้คล้ายกันนะครับมันมาต่างกันจริงๆก็คือตอนปี60ซึ่งเราบอกอันนี้เป็นยุคที่มีการจำกัดเสรีภาพมากที่สุดเท่าที่เราเผชิญกันมานะคือในมาตรา34เนี่ยบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับการจำกัดเสรีภาพกระทำไม่ได้ยกเว้นอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันสุขภาพประชาชนทีนี้วรรคสองมาบอกเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับการคุ้มครองแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นเนี่ยตรงเนี้ยคือผมอ่านแล้วผมก็ตลกนะคือผมนึกหน้าของนักวิชาการที่ใช้เสรีภาพตัวเองในการสกัดอะไรไม่เคารพและปิดกั้นความเห็นต่างของนักวิชาการอื่นเนี่ยผมก็นึกออกนะฮะที่เป็นดีเบตที่เป็นดีเบตใหญ่ลากยาวมาร่วมปีนะฮะคือแน่นอนจะให้พูดว่าไงคือทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแล้วแหละว่าเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีขอบเขตอยู่นะครับแต่ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนในคือหนึ่งนะการขบคิดหรือการคิดทางวิชาการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่บางทีผมคิดว่าคือถ้าคุณห้ามนักวิชาการไม่ให้คิดอะไรนอกกรอบไม่คือนอกการทดวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์บางอย่างหรือขบคิดคอนเซปต์ทางสังคมบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนว่ามันกระทบศีลธรรมมันกระทบคุณค่าพื้นฐานอะไรบางอย่างนะฮะแต่ถามว่าอันนี้มันควรจะจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญเราควรจะจำกัดไว้ไหมนะฮะในเมื่อผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการเหมือนกันคือถ้าคุณอยากได้ความรู้ใหม่ถ้าคุณอยากจะผลักพรมแดนความรู้ออกไปเนี่ยคุณต้องทำให้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้คนรู้สึกไม่สบายใจกับสถานะหรือความคิดของตัวเองที่มีอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็ศีลธรรมอันดีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงหลังๆพอการตีความว่าอะไรคือศีลธรรมอันดีในการไปสนับสนุนอุดมการนึงการเขียนงานคือเป็นคืออย่างในทางนิติศาสตร์เนี่ยมันมีคนอย่างเคลเซนมีคนอย่างคาร์ลชมิดนี่รับใช้นาซีนะฮะแต่เป็นคนที่เก่งมากอย่างเงี้ยแล้วเคลเซนซึ่งต้องหนีไปอเมริกาเพราะคาร์ลชมิดมันก็แกล้งเอาทางการเมืองเหมือนกันคุ้นนักวิชาการตีกันแล้วไปเอาอำนาจการเมืองมาปิดปากแต่ว่าเราพูดถึงว่าทั้งสองคนเนี่ยความคิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่คิดลอยๆแล้วก็มั่วซั่วคาร์ลชมิดไม่ใช่คนบ้าที่แบบคิดว่าจะเข้าข้างนาซีแล้วก็เข้าข้างว่าเห็นแก่อามิสินจ้างแต่มันมีวิธีคิดที่มีเหตุมีผลแล้วมาอธิบายได้คือคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าชมิดเป็นนักวิชาการที่เก่งอะนะแต่คนอย่างเงี้ยหรือวิธีคิดอย่างเงี้ยมันถ้าดูจากในรัฐธรรมนูญวิธีการที่เขียนเนี่ยมันไม่อนุญาตให้มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมันต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีหน้าที่พลเมืองอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมเอาแค่นี้ก่อนขอบมากครับขอบคุณอาจารย์เข็มทองมากเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆว่าทั้งมุมมองที่คิดว่าจริงๆนะถ้าเรายึดคำว่าศีลธรรมความดีงามมันมีการตีความออกไปได้อีกกว้างมากๆขนาดเป็นการตีความที่แค่ถ้อยคำหรือถ้าเกิดว่าจะไม่ให้นักวิชาการยุ่งเลยถ้าอย่างนั้นการผลักกรอบของงานวิชาการออกไปจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าฟังอาจารย์เข็มทองนะคะเอ๋ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอ๋ยเพิ่งรู้จริงๆว่าอาชีพนักวิชาการเป็นอาชีพที่งานยุ่งขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่อยู่กับพวกเรานะคะและนี่คือทัศนะมุมมองนะคะเมื่อเราพูดถึงคำว่าเสรีภาพทางวิชาการในบทบัญญัติกฎหมายของเราอย่างรัฐธรรมนูญค่ะประเด็นต่อไปนะคะเอ๋ยอยากจะพาไปหาความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์อดิศรนะคะแชร์ประเด็นนี้มาเข้ามาในกลุ่มค่ะเอ๋ยคิดว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะอาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะงานแสดงออกเสรีภาพทางวิชาการไอ้วิธีคิดแบบนี้มันไม่มีทางเกิดฟรีเอเจนซี่ขึ้นมาเลยมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอาจารย์อดิศรคะอยากให้อธิบายแล้วก็พูดถึงคำนี้หน่อยค่ะทำไมอาจารย์ถึงเชื่อว่าคำนี้ยังไงก็ไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกคะ
ครับสวัสดีนะครับก็จริงๆโจทย์ที่ทางทีมงานให้มาก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับแล้วก็ผมยังแกล้งแซวเลยว่าเป็นโจทย์สำหรับนักศึกษาจะสอบปริญญาเอกนะฮะคือมันเป็นโจทย์ที่มันมีความซับซ้อนมันมีกรณีเฉพาะแล้วมันก็มีกรณีที่เป็นสากลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวันนี้ผมลองไปหาข้อมูลในต่างประเทศมาด้วยส่วนหนึ่งเพราะผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะลองเปรียบเทียบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเรากับประเทศอื่นๆตกลงมันมีแค่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับที่กำลังเผชิญกับสภาวะของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหายนะทางวิชาการเนี่ยนะครับผมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยจริงๆต่างประเทศตอนนี้ก็มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างในอเมริกาเองในช่วงยุคทรัมป์นะครับหรือว่าในหลายๆประเทศนะครับที่ถ้าใครเคยได้ข่าวในช่วงหนึ่งก็คือในประเทศตุรกีนะครับที่มีการแบนนักวิชาการจำนวนหลายพันคนนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับโดยการแบนพาสปอร์ตเขาหรือว่ามีการให้ออกจากงานไม่ต่อสัญญาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็อันนั้นรุนแรงกว่าในประเทศไทยเราด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในประเทศแอฟริกาใต้เองก็มีกรณีคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นประการแรกให้เห็นถึงความย้อนแย้งของหรืออาจจะเรียกว่าความดัดจริตของอุดมศึกษาในบ้านเราก่อนในแง่ของการที่เราพยายามจะเป็นสากลนะครับตอนนี้เราพยายามจะแข่งขันระดับสากลพยายามจะเขาเรียกว่าปั๊มผลงานวิชาการนะครับคือคำว่าวิชาการมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการได้แต้มให้สูงๆเพื่อเราจะได้มีแรงกิ้งนะครับที่สูงขึ้นในแรงกิ้งของโลกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกมหาลัยพูดถึงหมดนะครับเพราะฉะนั้นงานวิชาการมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือรับใช้อะไรบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ในแง่มุมนึงเนี่ยนะครับเรากำลังพยายามเคลมความเป็นนานาชาติความเป็นตะวันตกในงานวิชาการของเราแต่ในอีกแง่มุมนึงเราก็จะเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เข็มทองพูดก็คือเราก็พยายามจะเคลมความเป็นคนไทยนะครับความรักษาศีลธรรมอันดีอะไรต่างๆนานาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งตัวนี้เนี่ยมันถูกเปิดให้เห็นในแง่ของเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่าพอมันกลับมามองในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันมีปัญหาในตัวของมันเองเพราะว่าเสรีภาพในทางวิชาการในส่วนนึงเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์เข็มทองได้พูดถึงเนี่ยมันถ้ามันมีเสรีภาพจริงมันจะต้องไปแตะมันอาจจะต้องไปแตะนะครับในขอบนะครับของเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องศีลธรรมอันดีเป็นเรื่องที่เป็นความสงบเรียบร้อยของสิ่งที่สังคมบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันใช่แล้วนะครับเราไม่ควรจะไปตั้งคำถามกับมันอีกเพราะฉะนั้นความรู้มันควรจะหยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราผลักความรู้ไปต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะของความอึดอัดหรือว่าสภาวะของความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมีความย้อนแย้งในบางอย่างในตัวของมันเองทีนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยเองในแง่ของการที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะครับในโลกตะวันตกเองเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่ารักษาเสรีภาพทางวิชาการเอาไว้ก็เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่มันนำไปสู่ความจริงหรือว่า truth ในทัศนะของคนในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่มันจะทำได้ก็คือมันต้องเปิดพื้นที่ที่กว้างมากพอแล้วเป็นไปได้มากพอในแง่ของการถกเถียงในแง่ของการค้นหาความรู้นะครับด้วยวิธีวิทยาต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถหาไอ้ความจริงสูงสุดอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราจับประเด็นเรื่องที่ว่าเราต้องสามารถเขาเรียกว่าแสวงหาความจริงโดยที่บางทีอาจจะต้องจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งตัวสถาบันที่เป็นต้นสังกัดเองก็ตามเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่ประเด็นที่เป็นหลักการอีกอันนึงนะครับของการเป็นมหาวิทยาลัยนะครับในแง่ของการที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเขาเรียกว่า university shall do no harm เนี่ยนะครับก็คือเราไม่ควรจะสร้างอันตรายอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น2 principle หรือว่า2หลักการเนี่ยนะครับก็คือ1ก็คือการที่เราต้องให้พื้นที่เสรีภาพในการทำงานวิชาการกับอันหนึ่งก็คือเราต้องไม่ทำร้ายใครเนี่ยนะครับมันมักจะถูกเอามาหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในแง่ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในการที่จะยับยั้งอีกฝั่งหนึ่งเสมอๆนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังก็อาทิเช่นถ้าเรารู้สึกว่าการนำเสนองานวิชาการอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันไปกระทบมันอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจ
กับคนบางคนกับคนบางกลุ่มดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะอนุญาตให้งานวิชาการมันได้ถูกนำเสนอออกมาเพราะว่ามันจะไปสร้างอันตรายหรือว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของทั้งภาครัฐแล้วก็ของทั้งตัวมหาวิทยาลัยเองนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือที่มันมีการถกเถียงแล้วว่าหรือว่ามีการอภิปรายในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาในแง่ที่ว่าวงการวิชาการมันถูกตั้งคำถามต่อเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก็คือว่าจริงๆแล้วเราสมควรที่จะเอาความคิดที่เรามองกันว่าเป็นความคิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาในพื้นที่วิชาการหรือเปล่าซึ่งนักวิชาการในโลกตะวันตกเองเนี่ยเห็นพ้องต้องกันส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนเห็นพ้องว่ามหาวิทยาลัยควรจะเป็นพื้นที่ที่สามารถนำเอาความคิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพราะนี่คือพื้นที่ของการทดลองทางความคิดเป็นพื้นที่เดียวแทบจะเรียกได้ว่าถึงได้บอกว่านี่คือความเป็นความพิเศษของมหาวิทยาลัยก็คือมันถูกสถาปนาขึ้นให้เป็นพื้นที่พิเศษซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการคุณสามารถนำเอาความคิดที่เป็นอันตรายที่สุดนะครับมีการดีเบตถึงขั้นที่ว่านำเรื่องเอาโฮโลคอสต์เข้ามาได้ไหมหรือว่าเรื่องจำได้ไหมครับช่วงที่ผ่านมาที่มีนักเขียนการ์ตูนที่ไปเขียนล้อเลียนพระมูฮัมหมัดนะครับในแง่นั้นนะครับแล้วก็มีการเชิญเอาบก.ของนิตยสารเนี้ยนะครับมาปักคาถาที่ประเทศแอฟริกาใต้ที่เมืองเคปทาวน์นะครับแล้วถูกแบนจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าเกรงว่าจะสร้างผลกระทบต่อกลุ่มนักศึกษามุสลิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีการตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการที่เราผลักไอ้ความคิดอันตรายหรือว่าบุคคลที่เราคิดว่าเป็นคนที่นำเสนอวิธีคิดที่อันตรายออกไปจากพื้นที่ออกไปจากสังคมนั้นมันหยุดไอ้ความคิดหรือมันหยุดไอ้ผลงานวิชาการนั้นได้จริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลักความคิดหรือว่าผลงานวิชาการออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่อื่นและการที่มันไปอยู่ในพื้นที่อื่นนั้นวิธีในการนำเสนอมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดึงการมีส่วนร่วมของนักวิชาการคนอื่นเข้ามาในแง่ของการถกเถียงอภิปรายการใช้หลักฐานการหาเหตุผลนะครับซึ่งเป็นวิธีวิทยาของนักวิชาการนะครับถ้าเรานำเอาไอ้ความคิดที่เป็นอันตรายนะครับมาสู่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่อันตรายผมใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับก็คือในแง่ของบางคนที่อาจจะมองว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่อันตรายหรือว่าเป็นปัญหาต่อบ้านเมืองนี่เป็นต้นนะครับถ้าเราอนุญาตให้มันเกิดได้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เสรีภาพในทางวิชาการนั่นก็หมายความว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยตรงนี้นะครับก็จะสามารถเชิญชวนเอาคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมาร่วมกันถกเถียงมาร่วมกันใช้ความรู้ในทางวิชาการมาร่วมกันใช้วิธีวิทยาในทางวิชาการในฝากฝั่งของตัวเองเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการค้นหาข้อเท็จจริงความจริงหรือความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการในโลกตะวันตกพยายามที่จะเขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อให้ได้พื้นที่แบบนี้นะครับให้เกิดขึ้นได้จริงในมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนว่าในบ้านเรามันก็อาจจะยังทำได้ยากอยู่แต่ผมอยากชี้เห็นอันประเด็นอันนึงในแง่ที่ว่ามันมีความพยายามหลายครั้งด้วยกันนะครับในแง่ของการที่จะทำให้พื้นที่เหล่านี้มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันถูกแทรกแซงด้วยวิธีการต่างๆนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดเร็วๆไปถึงประเด็นเรื่องฟรีเอเจนซี่นะครับจริงๆแล้วผมเอ่ยขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ขอเอาตัวว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าเสรีภาพของคนในแง่ของการจะแสดงออกความคิดหรือว่าผลงานทางวิชาการของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งดูเหมือนกับว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราต้องการจะแสดงใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ถูกควบคุมด้วยกลไกของรัฐซึ่งกลไกของรัฐไม่ได้ควบคุมเราแค่ห้ามไม่ให้เราพูดในประเด็นนี้แต่มันสามารถควบคุมในประเด็นในทางอื่นเช่นเรื่องของการให้ทุนวิจัยใช่ไหมครับเรื่องของการที่เขาไม่ให้เงินสนับสนุนหรือว่าตัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยนะครับหรือมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายที่เขาสามารถใช้ในแง่ของการควบคุมไอ้เจตจำนงหรือว่าเสรีภาพในการที่เราจะแสดงออกทางความคิดหรือว่าผลงานทางวิชาการของเราได้นะครับนอกจากตัวของฝั่งรัฐแล้วนะครับตัวของฝั่งชาวบ้านหรือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ยังมีกระบวนการในการควบคุมคือเลือกที่จะสนับสนุนนะครับงานวิจัยบางเรื่องเลือกที่จะต่ออายุสัญญาอาจารย์บางคนหรือไม่ต่ออายุสัญญาอาจารย์บางคนที่อาจจะมีการนำเสนองานทางวิชาการที่มันดูหมิ่นเหม่หรือว่าทำให้มหาวิทยาลัยอาจจะถูกเพ่งเล็งนะครับจาก
ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานอื่นๆได้นะครับนอกจากสองส่วนนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่อาจารย์เห็นพ้องพูดถึงก็คือเรื่องของตัววงการวิชาการเองนะครับตัว disciplinary หรือว่าตัวชุมชนวิชาการในแต่ละสาขาเองก็มีกระบวนการในการควบคุมอะไรที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่รับได้ว่าเป็นงานวิชาการและอะไรที่เขาปฏิเสธหรือปัดตกไปเรียกว่านี่ไม่ใช่ผลงานวิชาการเหล่านี้คือกระบวนการในการควบคุมเสรีภาพทางวิชาการส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวของนักวิชาการเองผมก็อยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วการที่เรามองว่าเราเลือกที่จะสามารถทําหรือไม่ทําได้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าชีวิตเรามันยังถูกเกาะเกี่ยวอยู่กับระบบการประเมินผลงานยังเกาะเกี่ยวอยู่กับ career path ใช่มั้ยครับการที่เราเลือกหัวข้อบางหัวข้อหรือไม่เลือกหัวข้อบางหัวข้อมันย่อมมีผลต่ออนาคตทางวิชาชีพของเราเสมอๆเราจะบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วเราจะสามารถทําได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมันก็ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดหรือว่าอำนาจเหล่านี้มันทำงานผ่านร่างกายผ่านความคิดของเราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแนวคิดที่ว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะแสดงเขาเรียกว่าเสรีภาพนะครับในทางวิชาการในงานของเราได้หรือไม่บางทีมันอาจจะไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดที่มันควบคุมวิธีคิดควบคุมการมองโลกควบคุมการตัดสินใจอะไรบางอย่างของตัวเราเสมอๆครับผมก็รอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าผมเริ่มพูดเยอะแล้วครับผมขอบคุณอาจารย์อดิศรมากเลยค่ะเอ๋ยเชื่อว่าเห็นภาพชัดมากเลยว่าทำไมเสรีภาพทางวิชาการในประเทศไทยถึงมีกรอบที่จำกัดขนาดนั้นการที่เริ่มต้นด้วยประเด็น free agency เอ๋ยเชื่อว่าทำให้ท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะเห็นภาพละว่ามันมีโซ่อะไรที่ตรึงนักวิชาการของเราเอาไว้บ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยประเด็นนี้กันต่อแน่นอนค่ะอาจารย์คะโดยเฉพาะในประเด็นหนึ่งของคำถามสุดท้ายเอ๋ยเชื่อว่าอาจารย์ดีสอนแอบตอบแอบเฉลยพวกเราฟังไปแล้วหลายประเด็นด้วยกันนะคะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้นอกจากอาจารย์ดีสอนอาจารย์เข็มทองอาจารย์กนกรัตน์แล้วนะคะมีอีกคำถามนึงที่เอ๋ยเชื่อว่าน่าสนใจไม่แพ้กันของอาจารย์ภาสกรค่ะซึ่งมุมตรงนี้นะคะอาจารย์ภาสกรเป็นนักวิชาการในวงการศิลปะและในทุกวันนี้นะคะการเคลื่อนไหวทางการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองก็ดีหรือด้านต่างๆก็ดีศิลปะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ถูกใช้คำว่าเป็นเครื่องมือก็แล้วกันนะคะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกหยิบจับมาใช้งานทั้งของฝั่งอนุรักษ์นิยมและทั้งของฝั่งก้าวหน้าอาจารย์คะในมุมมองนักวิชาการสาขาศิลปะศิลปะในงานเคลื่อนไหวอย่างเช่นศิลปะปลดแอกของฟรีอาร์ตมีส่วนในการสร้างหรือว่าลดทอนเสรีภาพทางวิชาการยังไงบ้างคะเจอคำถามใหม่เลยในวันขณะนี้ก็อันนี้ได้ยินอยู่นะครับใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าได้ยินโอเคก็ผมคิดว่านะเดี๋ยวนะผมเนี่ยเดี๋ยวนะต้องอะไรนะออกตัวนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับว่าในบรรดาสี่คนเนี่ยผมคิดว่าผมเข้าสู่โลกที่เรียกว่าโลกทางวิชาการช้าสุดนะฮะแม้ว่าผมน่าจะอายุเยอะสุดนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งเข้าสู่โลกทางวิชาการคือการไม่รู้จะเรียกว่าโลกทางวิชาการหรือเปล่าผมเพิ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ประมาณ10 ปีนิดๆแค่นั้นเองนะฮะ10ไม่เท่าไหร่เองเพราะว่าผมไปทําอย่างอื่นมาก่อนมากมายหมายถึงว่าทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็โดยตัวผมเองเนี่ยผมก็คือคำว่าวิชาการเนี่ยเริ่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าหัวข้อไปเนี่ยความกล้าหาญทางวิชาการเนี่ยนะครับคือมันจะแปลว่าอะไรได้เนาะมันคือความกล้าหาญทางวิชาการหรือความกล้าหาญของนักวิชาการและตัวผมเองอันนี้หมายถึงว่าพอจะพูดสิ่งนี้ผมก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองเป็นนักวิชาการหรือเปล่าแล้วกล้าหาญอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะว่ากำลังกล้าอยู่หรือเปล่าและยังเป็นในแต่ในความเป็นนักวิชาการเนี่ยคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำหน้าที่แน่นอนเราที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักถูกบอกว่าเป็นนักวิชาการแต่ผมไม่คิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนจะเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็และจะใช้งานหรือและนักวิชาการไม่ทุกคนด้วยซ้ำที่จะใช้งานวิชาการเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทั้งเคลื่อนไหวทางสังคมหรือนำไปสู่การบทบาทต่างๆที่อาจารย์กนกรัตน์พูดถึงมาช่วงต้นนะในช่วงสมมติว่าในช่วงที่บทบาทนักวิชาการพุ่งขึ้นสูงมากเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่านักวิชาการทุกคนหรืออาจารย์หมายอะไรทุกคนจะทําสิ่งนั้นมันก็ดังนั้นไอ้ความในเชิงนิยามมันก็ซ้อนทับกันไปมาและสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมพอโจทย์เนี้ยในการพูดคุยวันเนี้ยทางผู้จัดเชิญมาเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะ
หนึ่งผมก็ไม่ค่อยจะใช่นักวิชาการเท่าไหร่นะแต่อาจจะมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงศิลปะสอนทางด้านศิลปะการละครเนาะแล้วก็แต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็นิยามไม่รู้จะโดนนิยามตัวเองว่าไงหนึ่งก็ไม่ค่อยมีความเป็นวิชาการเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่สอนหนังสือก็ใช่สองในช่วงกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมช่วงใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ในฐานะนักวิชาการนะในฐานะคนที่อยู่ในนั้นเลยอย่างเช่นกรณีเดินทะลุฟ้าที่ผ่านมาผมก็เข้าไปในฐานะเป็นเหมือนคณะทำงานอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็หมายผมก็กลายเป็นผมท่านนิยามผมจะบทบาทตรงนั้นผมก็ไม่ใช่นักวิชาการผมก็เป็นคนที่อยู่ร่วมในกระบวนการเคลื่อนไหวแม้จะไม่ใช่แกนนำอะไรอย่างเงี้ยในบางเวลาผมก็ไปเป็นนักแสดงผมก็เป็นนักการนักแสดงด้วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ยังไปเป็นนักแสดงให้ฟรีอาร์ตกลุ่มศิลปะปลดแอกมาไม่ใช่ในฐานะนักวิชาการแต่เป็นในฐานะนักแสดงเพราะว่าเรียนมาทางด้านนี้อะไรเงี้ยครับผมในความเป็นผมมันก็มีความซ้อนทับกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมบอกทางผู้จัดว่าจริงผมอยากจะพูดถึงฟรีอาร์ตเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงฟรีอาร์ตเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนก่อนเริ่มเลยที่คุณเอ๋ยเกริ่นมานะเป็นโค้ดของอาจารย์เป็นอะไรนะประโยคของอาจารย์ทัศนัยใช่ไหมครับที่บอกว่ากรณีที่นักศึกษามช.โดนคุกคามโดยคณบดีเองเนี่ยนะฮะและอาจารย์ทัศนัยก็ออกมาปกป้องนักศึกษาแล้วก็บอกแล้วก็เกลี้ยกล่อมกับวลีที่ว่าเลยนะศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครศิลปะไม่เป็นขี้ข้าใครเอาวลีนี้ของอาจารย์ทัศนัยทำให้ผมนึกถึงไม่รู้แกอินสปายมาจากวลีหนึ่งประโยคหนึ่งของคาริบรานในเรื่อง The Prophet หรือเปล่าที่บอกว่าอะไรนะความรักไม่ครอบครองและความรักไม่ยอมถูกครอบครองเพราะว่าความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการตอบความรักทีนี้ถ้าเอามาเทียบกันนะศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครศิลปะไม่เป็นขี้ข้าใครแล้วศิลปะเป็นอะไรอะไรกันนะแล้วศิลปะเป็นอะไรมันอาจจะไม่ใช่ทั้งขี้ข้าแล้วไม่ใช่ทั้งเจ้านายแต่ว่าแล้วมันเป็นอะไรเมื่อกี้คุณเอ๋ยพูดมาหรือว่ามันเป็นเครื่องมือหรือมันเป็นอะไรในการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับจะโยงแล้วจะเริ่มโยงนะคือหนึ่งไอ้มันหนึ่งผมจะบอกว่าตัวผมมันก็ปนเปอยู่ในนั้นนะหลายบทบาทนะหลายจุดยืนเนี่ยแล้วก็ปนกันอยู่แล้วก็คำถามเรื่องศิลปะผมคิดว่าในฐานะอาจกลับมาสู่ในฐานะสมมติว่าเป็นนักวิชาการศิลปะก่อนในฐานะนักวิชาการศิลปะเนี่ยผมมีคำถามมาโดยตลอดเหมือนกันโดยเฉพาะในสาขาผมคือสาขาการละครผมมีคำถามมาโดยตลอดว่าศิลปะโดยเฉพาะใส่ศิลปะการละครของผมเนี่ยการละครของผมเนี่ยมันจะมีที่ทางในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมยังไงหรือมันจะมีที่ทางในฐานะที่เป็นอะไรนะฮะสิ่งที่อันนี้เป็นความสนใจของผมด้วยนะมันจะมีที่มันจะมีบทบาทในการร่วมเขียนประวัติศาสตร์ทางสังคมหรือจะมีบทบาทในกระบวนการสร้างความทรงจำทางสังคมได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ผมจะพูดถึงว่าผมเคยพูดสิ่งนี้เมื่อปีเมื่อปี59ในช่วงวาระ40ปี6ตุลา19นี่ผมจะพูดถึงการศิลปะที่มันเกิดขึ้นงานการละครที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนิดนึงก่อนนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงนั้นมันอยู่ในยุคคสช.อยู่แล้วปี59ใช่มั้ยฮะมันหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยและปี59มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคือรอก้าวสอนคดด้วยอ่ะทีนี้มันก็มีสภาวะว่าเราพูดอะไรได้แค่ไหนในทางศิลปะเราพูดอะไรได้แค่ไหนที่ผ่านมาศิลปะทำหน้าที่อะไรมันก็มีในเชิงรีเสิร์ชในแง่ที่ว่าการมันในแง่การมองพัฒนาการเราก็เห็นว่าคนจะนักวิจัยนักวิจารณ์ทางศิลปะนักวิจัยทางศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะนักวิจัยทางศิลปะที่พูดศิลปะมันก็มีบทบาท1 2 3 4มีบทบาททางสังคมมันเข้าไปอยู่ร่วมตรงนั้นตรงนี้ในขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในยุคนั้นยุคนี้มันก็มีศิลปะมาโดยตลอดแม้แต่ในพคท.ก็ยังมีศิลปะมีดนตรีมีกวีมีการแสดงเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการตะล่อมกล่อมเกากระบวนการอะไรนะอุดมคติอุดมการอะไรเงี้ยก็จะพูดกันมาตลอดว่ามีแต่ว่าไม่มีใครพิสูจน์หรอกได้หรอกว่ามันมีไม่มีจริงเพราะว่ามันไม่มีการวิจัยหรือศึกษาในเชิงว่าศิลปะเองเนี่ยมันทำหน้าที่นั้นได้จริงจริงมากน้อยแค่ไหนหรืออย่างไรหรือโดยตัวมันเองถ้ามันอยู่โดยตัวมันเองมันทำอะไรได้บ้างมันและเมื่อมันไปอยู่ร่วมในกระบวนการทางสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมันคอนทริบิวอะไรได้แค่ไหนมั่งผมอาจจะพูดแบบสเปะสปะนิดหน่อยนะฮะดูไม่เป็นกระบวนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามเดี๋ยวสุดท้ายพยายามจะขมวดแล้วกันนะผมเคยพูดว่าผมในฐานะนักวิชาการศิลปะเนี่ยตั้งคำถามมาตลอดว่าไอ้การละครของผมเนี่ยมันจะเข้าไปมีพื้นที่
ในเชิงกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมได้แค่ไหนอย่างไรในปีตอนจำอันนี้จะเล่าตอนว่าในปี459เนี่ยช่วง40ปี6ตุลาเนี่ยมันก็จะมีนักละครอยู่อย่างน้อย3กลุ่มลุกขึ้นมาทำละครในเนื่องในวาระ40ปี6ตุลาหมายถึงเช่นเหมือนกระบวนการรำลึก40ปี6ตุลาเนี่ยเหมือนจะร่วมอยู่ในบริบทของการรำลึก40ปี6ตุลาแต่เอาไปเอามานั้นน่ะมันไม่ใช่แค่รำลึก40ปี6ตุลามันพูดถึง40ปีมันพูดถึง6ตุลาในบริบทปี59ว่าพูดถึงการทวงถามความจริงอ่ะคือประเด็นการทวงถามความจริงว่าด้วยเรื่อง6ตุลามันก็มีมาโดยตลอดนะโครงการบันทึก6ตุลาก็ทำอยู่ทีนี้เนี่ยแต่ณขณะนั้นเนี่ยนักศิลปินเองเนี่ยในบริบทแบบนั้นเนี่ยซึ่งมันเพิ่งหลังรัฐประหารได้ไม่นานด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ส่วนโค้ดอีกเนี่ยถามว่าเราพูดอะไรได้แค่ไหนนักศิลปินเองก็ตั้งคำถามนักวิชาการศิลปะเองก็คงตั้งคำถามเช่นกันว่ามันพูดอะไรแต่เราก็พยายามจะพูดอะไรนะฮะมันก็มีละครอย่างน้อย3เรื่องที่พยายามที่พูดเรื่อง6ตุลาเหมือนรำลึก6ตุลาอย่างที่ว่าแต่ในที่สุดมันมาตั้งคำถามกับความเป็นปัจจุบันว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย40เหตุการณ์6ตุลาหรือผ่านไปแล้ว40ปีแต่ประเทศไทยมันขับเคลื่อนมันขยับเดินหน้าไปสักแค่ไหนในเรื่องประชาธิปไตยคำตอบก็คือมันไม่ไปถึงไหนณขณะนี้เราก็ยังมาพูดกันว่าแม่ในปี59นะว่าเราจะพูดกันได้แค่ไหนเนี่ยนะครับนั่นแหละแล้วมันก็นำมาสู่คำถามของผมในวันในหลังจากนั้นไม่นานมากเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพูดในงานศิลปนานาพันธ์ที่พี่ศิษย์สวัสดิ์ยอดบางเตยจัดผมก็นึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเลยว่านึกถึงละคร3เรื่องนี้ขึ้นมาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะเองเนี่ยมันสามารถมีที่มีทางของมันในแง่การขับเคลื่อนไม่ถึงกับขับเคลื่อนหรอกในแง่ที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางสังคมหรือการบันทึกความทรงจำการจัดการความทรงจำของคนในสังคมได้อยู่ด้วยเพราะเอาอันนี้หมายถึงในบริบทประเทศเรานะในต่างประเทศเนี่ยมันมีตัวอย่างที่ว่ามันทำหน้าที่ได้อย่างเช่นแม้แต่ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเช่นในช่วงในฟิลิปปินส์ในช่วงขับไล่มาโกซึ่งผมไม่ได้รู้แบบจำรายละเอียดมากไม่ได้อาจารย์กนกรัตน์น่าจะจำรายละเอียดได้ดีมากกว่าในช่วงกระบวนการขับไล่เคลื่อนไหวเพื่อขับไล่มาโกสเนี่ยนะครับสื่อทุกอย่างสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักทีวีหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรมันถูกปิดโดยรัฐถูกควบคุมโดยรัฐดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มันจะไปปากไปถึงประชาชนเนี่ยมันถูกคอนโทรลโดยรัฐสิ่งเดียวกลไกเดียวณขณะนั้นที่จะนำพาข้อมูลข่าวสารอันว่าด้วยนั่นแหละความเป็นเผด็จการความช่อฉนของมาโกสไปถึงประชาชนได้คือละครเพราะว่าในฟิลิปปินส์ณปีนั้นน่ะมันมีเครือข่ายละครประชาชนแห่งฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกลุ่มละครเล็กๆกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเคลื่อนตัวแบบจรยุทธ์เลยไปเล่นละครในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อจะเปิดเผยเปิดโปงเห็นถึงความช่อฉนของความเนี่ยความเป็นเผด็จการของมาโกสเพื่อที่จะปลุกเร้าให้ประชาชนร่วมกันลุกขึ้นมาอยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่มาโกสละครสามารถทำหน้าที่ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือเดียวที่มันเคลื่อนตัวไปได้อันนี้หมายถึงละครที่ไม่ใช่ละครเวทีที่ตั้งอยู่กับที่นักละครถูกตามฆ่าถูกฆ่าอะไรก็มีแต่แล้วเนี่ยมันก็สามารถเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันเป็นเพราะละครหรือเปล่าแต่ว่าในที่สุดมันก็อยู่ร่วมในกระบวนการมันก็เป็นกลไกสำคัญมากเหมือนกันในขณะนั้นที่มันนำพาไปสู่การขับไล่มาโกสหมายถึงว่าดึงผู้คนมาร่วมในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแต่แน่นอนมันไม่ได้อยู่ตัวมันเองโดดๆมันอยู่ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวที่เป็นภาพใหญ่มากกว่าตัวมันถ้าตัวมันเองมันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้แค่ไหนหรือแม้แต่ในออสเตรเลียมันก็มีกรณีตัวอย่างที่ละครทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเป็นกลไกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และเป็นการจัดการความทรงจำของสังคมอันว่าด้วยเรื่องถ้าเราพอจะรับทุกคนน่าจะรับทราบแล้วในห้วงเวลาหนึ่งที่รัฐบาลผิวขาวในอดีตพยายามจะกลืนกลายกลุ่มชนพื้นเมืองคือ Aborigines ด้วยการไปลักตัวลูกเด็กชนเผ่าพื้นเมืองเด็ก Aborigines เข้ามาในค่ายกักกันของคนผิวขาวเพื่อจะตัดรากถอนคนความเป็น Aborigines เพื่อให้เด็กเข้ามาถูกกลืนกลายด้วยโลกทัศน์ของคนขาวอะไรต่างๆเงี้ยแล้วเจเนอเรชันนั้นที่ถูกลักพาตัวไปถูกขโมยไปถูกเรียกว่า stolen generation คือเจเนอเรชันที่ถูกขโมยใช่ไหมครับจึงให้หลังมาหลายนานมากจนมีรัฐบาลชุดหนึ่งที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเอาละตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความจริงในยุคนั้นว่าด้วยเรื่องแล้วไม่มีรีพอร์ตอันหนึ่งขึ้นมาชื่อ breaking them home คือการสืบค้นความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นในเรื่องกระบวนการขโมยเด็ก Aborigines โดยรัฐบาลคนขาวเนี่ยนะเพื่อไปทำให้กลืนกลายและในห้วงเวลานั้นเองก็มีนักละครลุกขึ้นมาเขียนบทละครว่าด้วยเรื่องนี้และใช้ชื่อเรียกว่า Stolen หมายถึง Stolen Generation นี่แหละเพื่อที่จะ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่มันถูกทำให้หายไปคือช่วงเวลาที่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกทำให้หายไปกลืนกลายไปเป็นเนี่ยโลกธาตุของคนขาวแล้วมันกลายเป็นและไม่ใช่ละครแบบเล็กๆกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเหมือนฟิลิปปินส์ที่กระจายตัวไปทั่วประเทศนะอันนี้เล่นในโรงละครในเมลเบิร์นในซิดนีย์ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่แล้วมันทำให้เกิดโซเชียลไดอะล็อกว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันว่าด้วยเรื่องอะไรนะการกระทำความรุนแรงของรัฐผิวขาวโดยต่อชนเผ่าพื้นเมืองแล้วมันเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ที่มันถูกทำให้หายไปกับคนออริจินในยุคปัจจุบันอะไรประมาณนี้เป็นต้นคือในต่างประเทศมันทำได้นั้นมันนำมาสู่คำถามของผมที่ว่าแล้วประเทศไทยศิลปะในประเทศไทยโดยเฉพาะการละครในสาขาที่ผมสอนอยู่เนี่ยนะมันจะเป็นไปได้สักแค่ไหนเราก็พยายามจะทำนี่แหละทีนี้เนี่ยอันเริ่มจะยาวนะกลับมาเรื่องฟรีอาร์ตเนี่ยทีนี้คือก่อนหน้านี้ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีงานศิลปะเข้าไปปะไปอยู่ในนั้นแน่นอนอาร์ตเลนในช่วงกปปส.ปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดทั้งนักวิชาการและศิลปินใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในปีเมื่อกี้ที่ผมเล่าในปี59ที่เราทำละครเล่นละครกันว่าด้วยเรื่องการรำลึก46ตุลาแต่พยายามจะพูดถึงการเมืองในช่วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นฟรีอาร์ตยังไม่ได้เกิดขึ้นและเมื่อปีที่แล้วนี่เองผมก็มันปีครบรอบ120ปีชาติการอาจารย์ปีดีเนาะในฐานะคนธรรมศาสตร์ก็ร่วมแล้วก็เลยทำละครเรื่องคือพวกอภิวัตซึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องอาจารย์ปีดีและการอภิวัตสยามซึ่งเป็นบทละครที่เล่นมาหลายรอบและอาจารย์อดิศรก็เคยเล่นอยู่ในครั้งหนึ่งเป้าหมายของผมก็คือเพื่ออะไรในห้วงเวลาที่ประเทศเรายังอยู่ภายใต้เนี่ยสภาวะแบบนี้อยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอะไรเงี้ยมาจากการเลือกตั้งแล้วสิเนาะแต่ว่าก็โอเคก็อย่างที่รู้อยู่จะว่ามาไม่จะมาไม่มาจากการเลือกตั้งก็จะทำละครเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้คือแน่นอนก็เหมือนทำท่าจะเฉลิมฉลองย้อน120ปีอาจารย์ปีดีก็ส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะพูดถึงว่าประชาจะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยที่มันหายไปในสังคมไทยก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลแค่มากน้อยแค่ไหนและในละครเรื่องคือผู้วิวัฒน์เนี่ยในขณะที่เราคิดจะทำเรื่องนี้คำว่าคณะราษฎร2563ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอหลังจากนั้นพอเราคณะราษฎร2563ก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อคณะราษฎร2563เกิดขึ้นบทบาทศิลปะเข้ามาเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็คือเรื่องฟรีอาร์ตที่อยากจะพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าบทบาทสำคัญของฟรีอาร์ตณขณะนี้นะผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในโลกศิลปะในประเทศไทยนะในมุมมองผมนะในบริบทของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่คนทำงานศิลปะทุกแขนงมารวมกองกันอยู่ในฟรีอาร์ตทั้งทัศนศิลป์ดนตรีการละครและอาจจะมีอื่นๆด้วยนะครับเข้ามาอยู่ในมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยเป็นองคาพยพหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวเลยไม่ใช่แค่เป็นตัวประกอบเป็นเพลงในงานในม็อบไม่ใช่แค่เป็นเพลงในม็อบเป็นการแสดงในม็อบที่มาขั้นเวลาเหมือนในโลกในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าณขณะนี้ฟรีอาร์ตมีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางศิลปะในแง่มุมทางสังคมโดยตัวมันเองโดยไม่ต้องไปผูกติดอยู่กับขบวนการเคลื่อนไหวที่กำลังดำเนินอยู่ในทางสังคมและการเมืองไม่ต้องไม่ได้ผูกติดอยู่กับธรรมศาสตร์และการชุมนุมคณะราษฎรใดๆแต่ว่าโดยตัวมันเองมันก็เป็น movement หนึ่งผมคิดว่าการปรากฏตัวขึ้นของฟรีอาร์ตเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์สำคัญมากและผมคิดว่าสิ่งที่ฟรีอาร์ตทำเนี่ยเพราะมันเป็นการระดมความคิดและศิลป์นักศิลปะจากแขนงที่หลากหลายเนี่ยผมคิดว่ามันฟรีอาร์ตณขณะนี้กำลังทำบทบาทที่ผมเคยตั้งคำถามมาโดยตลอดในฐานะนักวิชาการศิลปะว่าศิลปะมันจะทำหน้าที่มีที่ทางตรงไหนในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมันจะทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ได้หรือไม่มันจะทำหน้าที่จัดการความทรงจำทางในสังคมได้หรือไม่ผมคิดว่าสิ่งที่ฟรีอาร์ตกำลังทำอยู่มันทำได้และณขณะนี้คือรายละเอียดเราอาจจะไม่สามารถพูดถึงได้เยอะณขณะนี้แต่ผมคิดว่าฟรีอาร์ตมันเป็นมูฟเมนต์โดยตัวมันเองโดยที่ไม่ใช่นักวิชาการด้วยเนาะเป็นศิลปินเป็นคนทำงานศิลปะและแน่นอนนักวิชาการศิลปะก็ยังไม่ค่อยได้มาทำอะไรมีแน่นอนบางคนมีแต่ว่าบทบาทในแง่ขบวนการเคลื่อนไหวโดยศิลปะเนี่ยมันเป็นคนที่ทำงานศิลปะเองต่างหากที่ลุกขึ้นมาทำอย่างชัดเจนและผมอยากจะพูดว่าในวันนี้เองเนี่ยวันนี้วันที่13พฤษภาเมื่อ11ปีที่แล้ววันนี้เสแดงถูกยิงโดยสไนเปอร์ช่วงเมษาและช่วงเมษาถึงพฤษภาเมื่อปี53ใช่ไหมครับมันมีกระบวนการและเรายังได้จำได้ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีการปราบปรามผู้คนจำนวนมากนะกินเวลาเนี่ยแล้ววันนี้คือวันที่เสแดงถูกยิงแต่นะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดและณขณะนี้ฟรีอาร์ตก็กำลังทำพูดไปแล้วแบบโอเวอร์เวมิ่งฟรีอาร์ตก็กำลังทำอยู่วันนั้นที่ผมบอกว่าผมไปเป็นนักแสดงให้ฟรีอาร์ตก็คือเมื่อวันที่10เมษาที่ตรง
แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีการปราบล้อมปราบปรามเช่นกันผมก็ไปเป็นนักหนึ่งในนักแสดงที่บันทึกความทรงจำของเหตุการณ์ปราบปรามในวันที่10เมษายนตรงหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับโทษทีนี่แหละครับผมคิดว่าการเฟรียคือพูดแล้วมันแบบคันเขาเนี่ยจะบอกว่าในฐานะนักวิชาการศิลปะที่ทำงานวิชาการมาได้ไม่นานเนี่ยฟรีอาร์ตคือผู้ที่เข้ามาทำให้คำถามที่ผมถามมาตลอดเกิดขึ้นจริงเอาแค่นี้ก่อนครับขอโทษทีรู้สึกแบบพูดไปแล้วโอ้ก็เป็นไปหน่อยโอเคครับเหลือแค่นี้ก่อนครับรอบนี้ยินดีมากๆค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆที่อาจารย์ภาสกรแชร์ในมุมมองตรงนี้ขึ้นมามีคำพูดหนึ่งของอาจารย์ภาสกรค่ะที่พูดขึ้นมาแล้วเอ่ยมีความรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์คำถามที่เราถามกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะคะศิลปะคือการปลุกเราค่ะอาจารย์ศิลปะคือการปลุกเราและอยู่ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวมาตลอดไม่ว่าในภาคส่วนไหนก็ตามแต่ในการเคลื่อนไหววันนี้ค่ะอาจารย์คะเราได้เห็นแล้วว่าศิลปะมีพลังของมันไม่ได้ยึดโยงยึดติดแต่เดินทางมาถึงจุดที่แค่ตัวของศิลปะเองก็สามารถส่งสารและสื่อสารได้อย่างทรงพลังมากจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์ภาสกรฟรีอาร์ตและคนที่ทำงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ของสังคมค่ะถ้าจะมีสิ่งไหนนะคะที่ทำงานคล้ายกันในแวดวงของวิชาการและแวดวงของศิลปะเอ่ยชื่อว่ามันคือการบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งคำถามและการจัดการความทรงจำของสังคมใหม่ค่ะนี่เป็นยุคสมัยความจริงก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่อดีตเราต่างกำลังพยายามขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์บันทึกมันลงไปด้วยภาษาท่วงทำนองและท่าทีของพวกเราเองแต่ในยุคสมัยนี้เอ่ยเชื่อว่าประชาชนนักวิชาการและศิลปะจะมีส่วนร่วมได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่คือคำถามนี่คือข้อมูลที่นักวิชาการสปีกเกอร์ของเราทั้ง4ท่านแลกเปลี่ยนให้เราฟังทั้งในมุมมองของศิลปะมุมมองของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มาที่ไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและแน่นอนว่ามีมุมมองที่พูดขึ้นมาให้เราฟังถึงโซ่ตรวนกรอบที่ล้อมรัดตัวของนักวิชาการและสิทธิเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการอยู่ด้วยอย่างที่อาจารย์อดิศรและอาจารย์ท่านอื่นๆได้เมนชั่นได้กล่าวถึงให้พวกเราฟังกันตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะและสำหรับชั่วโมงต่อไปนี้นะคะเอ๋ยจะพาทุกท่านไปดูปรากฏการณ์ของสังคมไปดูหน้าข่าวที่ใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสปีกเกอร์ของเราวิทยากรของเราแต่ละท่านจะมีคำตอบอะไรให้เราค่ะเอ๋ยขออนุญาตไปที่คำถามนี้ก่อนก็เลยแล้วกันนะคะอาจารย์อดิศรคะเร็วๆนี้ค่ะมีกลุ่มคณะอาจารย์คณะอาจารย์ของพวกเราค่ะทำหน้าที่ในการยื่นประกันตัวนักศึกษาอย่างที่อาจารย์เข็มทองพูดไปตั้งแต่แรกว่าไม่คิดเลยว่าหน้าที่ของนักวิชาการจะต้องมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะคะคณะอาจารย์นะคะยื่นประกันตัวนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องหาทางคดีทางการเมืองค่ะแต่ทางอว.เองนะคะก็ออกมาพูดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของนักวิชาการความจริงเขาเมนชั่นด้วยซ้ำนะคะว่ามันไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณของอาจารย์ค่ะในมหาวิทยาลัยคำพูดตรงนี้อาจารย์อดิศรมีความคิดเห็นยังไงคะเชิญค่ะคือพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะสังเกตว่าสปีกเกอร์ทั้ง4คนก็จะแอบอมยิ้มนะครับคือมันเป็นเรื่องความน่าอับอายไม่ใช่ของฝั่งอาจารย์นะเป็นความน่าอับอายของฝั่งอวเองซึ่งผมขออนุญาตไม่แตะบุคคลกันละกันนะก็ถือว่าเป็นคนที่เราใส่เครื่องหมายวงเล็บเอาไว้กันละกันนะครับแต่ผมขอพูดถึงในประเด็นเนื้อหาของตัวจดหมายกันละกันถ้าไม่นับถึงเรื่องการใช้ภาษาทางราชการที่ผิดพลาดแล้วก็เรื่องต่างๆนานาเนี่ยนะครับความนัยยะของจดหมายซึ่งถ้าเอาจริงๆก็อ่านแล้วก็ยังงงอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามตีความเนื้อหาของเขาซึ่งเขาก็บอกว่าให้มหาวิทยาลัยช่วยลงไปดูหน่อยว่ามีอาจารย์กลุ่มนี้ซึ่งก็ไม่ได้ระบุอีกว่าเป็นใครนะครับไม่มีแหล่งที่มาอ้างอิงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์กลุ่มนี้เนี่ย
พยายามที่จะไปช่วยประกันตัวนักศึกษานะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าผิดจรรยาบรรณในข้อไหนหรือว่าเอากฎจรรยาบรรณตรงไหนมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วด้วยตัวหนังสือเองมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองแต่ไม่เป็นไรนะครับในฐานะของสถาบันวิชาการเราก็พยายามจะทำความเข้าใจกับเอกสารที่มันอาจจะดูไร้สาระอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทำให้มันมีสาระมากขึ้นแล้วเราก็จะได้สามารถชี้แจงประเด็นนี้ต่อสังคมด้วยเช่นกันไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจก็คือมันมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าที่อาจารย์จะสามารถประกันตัวนักศึกษาให้ได้นะครับกับประเด็นที่2ก็คือตกลงแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำไปนั้นนะครับมันขัดต่อจรรยาบรรณหรือเปล่านะครับประเด็นแรกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูเอกสารต่างๆก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ของไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัวนักศึกษานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นหลักที่เค้าเรียกว่าเป็นหลักพื้นฐานนะครับในตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับในปี60เองด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับว่านี่เป็นสิทธิเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าเราลงไปดูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยุติธรรมพิจารณาความอาญานะครับก็รับรองในเรื่องที่ว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีเนี่ยนะครับควรจะรับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็เลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นเบื้องต้นซึ่งไม่ได้ขัดต่อกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากเป็นสิทธิ์ของตัวนักศึกษาเองแล้วที่จะรับการประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ยังเป็นสิทธิ์ของอาจารย์อีกที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของศาลที่จะพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้แต่นั่นเป็นเรื่องของศาลแต่ว่าตัวของอาจารย์เองเนี่ยมีสิทธินะครับในแง่ของการที่จะให้ความช่วยเหลือทีนี้ไปอีกถึงประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องที่ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยนะครับมันขัดต่อจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเปล่านะครับจริงๆในผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะในฝั่งธรรมศาสตร์กันละกันนะครับในธรรมศาสตร์เองเนี่ยเรามีจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์นะครับถ้าลงไปดูในตัวจรรยาบรรณเองจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เขียนไว้ว่าอาจารย์พึงเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษานะครับซึ่งในกรณีเช่นนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับการที่อาจารย์ดำเนินการขอประกันตัวหรือขอให้ศาลพิจารณาปล่อยตัวนักศึกษาเนี่ยนะครับก็เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสต่อสู้คดีแล้วก็เพื่อให้สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนนะครับอันจะเป็นประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์ทางการศึกษาของพวกเขานะครับนี่เป็นเรื่องอนาคตของพวกเขานะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่ตามจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นทั้งสองแง่มุมเราก็ได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เราทำหนึ่งก็คือไม่ผิดต่อกฎหมายและสองก็คือถูกต้องตามจรรยาบรรณดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะไม่ดำเนินการในการสอบสวนอาจารย์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ส่งหนังสือกลับไปนะครับก็อยู่ในกระบวนการอยู่แต่ว่าโดยเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะๆตามนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเองในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคมนะครับเมื่อเราถูกตั้งคำถามแบบนี้หน้าที่ของเราคือการตอบนะครับคือการให้ความรู้แก่ผู้ที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะมีทัศนคติหรือว่ามีความผิดพลาดในแง่ของมุมมองอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจรรยาบรรณเราก็ทำหน้าที่ตอบคำถามของเราไปนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือหน้าที่ของเราในการตอบคำถามชี้แจงและให้ความรู้กับสังคมนี่คือสิ่งที่อาจารย์อดิศรนะคะแลกเปลี่ยนกับเราในมุมมองของการที่คณาจารย์ที่ประกันตัวนักศึกษาถูกตั้งคำถามนะคะจากอวนะคะว่าเป็นการเหมาะสมถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่จะรอดูคำตอบของอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะในการได้จดหมายตัวตอบกลับไปค่ะแน่เมื่อกี้สักครู่นี้นะคะเราพูดไปถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพนะคะเสียงวิพากษ์ทางการพูดได้หนึ่งได้ไหมคะใช่เลยค่ะอาจารย์ค่ะโทษค่ะอยากสอบถามอาจารย์เข็มทองเกี่ยวกับเรื่องการสิทธิการประกันเนี่ยค่ะคือจริงๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญมันมีระบุไหมคะว่าจริงๆมันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการจะประกันใครก็ได้ใช่ไหมคะคือนี่อยากสอบถามอาจารย์เข็มทองโดยกฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันการที่เราจะไปประกันตัวใครมันควรจะเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของแต่ละคนหรือเปล่าคะอันนี้อาจารย์พูดถึงสิทธิ์ของเราในการจะไปประกันตัวคนหรือว่าสิทธิ์ของคนที่จะได้รับการประกันสิทธิ์ที่จะไปประกันสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราที่เราจะไปประกันคนอื่นเนี่ย
แน่นอนนะจริงๆมันเป็นสิทธิ์นะฮะแปลว่าเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะฮะในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนว่าบุคคลมีสิทธิ์ที่ได้รับการประกันตัวแต่ไม่ได้บอกว่าเรามีสิทธิ์จะไปประกันตัวเขาแต่มันต้องอนุมานได้ว่าคือถ้าคุณถือว่าบุคคลต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยใครก็ไปประกันตัวได้ถ้าตามที่ประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาอนุญาตนะฮะแล้วที่สำคัญคือในทางกฎหมายมันอาจจะเป็นเสรีภาพว่าคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมเห็นว่าในทางจริยธรรมเนี่ยความคือมันไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการนะแต่ว่าในฐานะของการเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันเนี่ยผมแทบจะเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ด้วยซ้ำที่เราต้องดูแลเขาให้ตลอดรอดฝั่งคุณค่ะขอโทษที่เข้ามาแทรกแต่อยากทราบเพื่อที่จะยืนยันว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยหน้าที่ของอาจารย์หรือไม่หรือเรื่องศีลธรรมจริงๆแล้วเราในฐานะบุคคลคนหนึ่งที่เห็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งถูกดำเนินคดีในกฎหมายที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเราอาจจะมีตั้งข้อสมมติฐานว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมในแง่นี้มันในแง่ response ต่อจดหมายของใช่คือเราพ้นยุคโบราณมาแล้วคืออย่างถ้าไปดูอย่างในสังคมกฎหมายกรีกโบราณแบบยุคโลกโบราณเนี่ยคือเฮอร์คิวลิสเนี่ยสติเสียสติแล้วฆ่าลูกฆ่าเมียเนี่ยแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งกับเฮอร์คิวลิสคือเพื่อนเขาจะมาจับมือคือกฎหมายกรีกเฮอร์คิวลิสต้องถามก่อนว่าแบบรู้ใช่ไหมว่าถ้าจับมือคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดนี่เท่ากับรับความผิดไปด้วยเลยแต่คือเราเลยโลกยุคโบราณที่คิดอะไรอย่างนั้นมาแล้วนึกออกไหมคือจนกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยแล้วการที่ไปช่วยเหลือหรืออะไรมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจอันนี้มันเป็นสิทธิ์นะคือที่ตลกคือพอผมฟังที่อาจารย์อดิศรพูดเนี่ยผมนึกออกว่าพอคุณติดคุกปุ๊บเนี่ยราชทัณฑ์เขาก็จะพยายามให้คุณไปเรียนอะไรสุโขทัยธรรมาธิราชไปเรียนดีกรีโน่นนี่นั่นอยู่ในคุกเนอะคือคุณอยู่ในคุกเขาไปบังคับให้คุณเรียนจะได้ไม่ฟุ้งซ่านตอนคุณติดประกันอยู่แล้วขอให้เอาตัวออกมาเรียนหนังสือกับไม่ยอมให้เอาออกคือแบบคือนึกออกคือความลักลั่นของนโยบายอะไรพวกนี้มันงี่เง่าอ่ะคือผมอยากเสริมประเด็นของอาจารย์กนกรัตน์นิดนึงครับในแง่ที่ว่าเอ๊ะเราไปในฐานะของบุคคลโอเคเราไปในฐานะบุคคลแต่ว่าอีกบทบาทนึงเราไปในฐานะของความเป็นอาจารย์เพราะว่าเราใช้ความเป็นอาจารย์ในการรับรองตรงนั้นด้วยนะครับว่าเพราะเราเป็นอาจารย์แล้วเรารู้คือเนี้ยเป็นข้อที่ตอนเนี้ยทางศาลเองก็พยายามใช้มาตรการตรงนี้อยู่คือเดี๋ยวนี้ในบางศาลนะครับไม่อนุญาตให้คนทั่วไปใครนึกอยากจะมาประกันตัวก็ได้แล้วนะครับต้องเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างที่อาจารย์เคสเคยโพสก็คือต้องถึงขนาดระบุเครือข่ายขนาดนั้นนะไอญาติว่าเป็นทางอะไรมีไหมผังแต่ family tree ใช่ตลกมากว่าแล้วเกี่ยวข้องแต่ในทางกฎหมายนี่มันจะต้องจำเป็นต้องเป็นญาติหรือต้องเป็นผู้ใกล้ชิดไหมคะอาจารย์เก็บพอผมเข้าใจว่าไม่จำเป็นนะนี่มันเป็นมาตรการที่อยู่ๆก็ขึ้นมาเนี่ยหรอฮะคือเพราะแต่ละศาลก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เหมือนกันเพราะเอาจริงๆถ้าคุณไม่เอาตำแหน่งไปคือผมมองแยกอย่างเงี้ยการที่เราไปขอประกันตัวเนี่ยไม่ว่าจะไปด้วยเงินหรือไปด้วยตำแหน่งเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราในฐานะคนคนหนึ่งฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะอาจารย์ถูกไหมแต่ว่าวันที่ไปถึงเนี่ยถ้าเอาเงินไปให้ก็จบแต่ถ้าเกิดเอาตำแหน่งนี่คือมันก็คือเราไปในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐเราพ่วงเจ้าหน้าที่รัฐไปอันนึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอาตำแหน่งเราไปประกันตัวเนี่ยมันแบบจะเป็นส.ส.เป็นอะไรก็เอาตำแหน่งไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าพูดถึงว่าเราจะไปไม่ไปตอนนี้เคส112ก็คือไม่อนุญาตให้ใช้แค่ตำแหน่งแล้วนะครับก็คือต้องเงินอย่างเดียวแล้วครับอันนี้จริงๆคุยกันต่อได้แต่เรารู้ว่ามันมีอะไรไม่ปกติเพราะว่าถ้ากับอะไรแนวนโยบายอะไรต่างๆจริงๆแต่นี้คุยต่อเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายต่ออาจารย์เข็มทองไม่แต่ผมพูดได้ว่าไปวิจารณ์ผมพูดได้ว่าในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเขียนว่าการทำคำสั่งคำพิพากษาเนี่ยของศาลจะมันไม่ขึ้นอยู่กับการสายการบังคับบัญชาแต่ว่าพอปี50-60เนี่ยเราถอดไอ้บทรับประกันตรงนี้ออกเราบอกแค่ว่าการพิจารณาคดีต้องเป็นไปโดยธรรมอย่างรวดเร็วเลยแต่มันไม่มีการเน้นว่าสายการบังคับบัญชาไม่เกี่ยวกับการพิพากษาคดี
มันผมคิดว่าอันนี้มันทำให้การคุมแนวหรือคำสั่งแปลกๆอะไรมันเกิดขึ้นได้โดยชอบรัฐธรรมนูญตอนนี้โอเคแค่นี้แหละขออนุญาตพูดดำเนินรายการนะครับผมเมื่อกี้เกิดแบบว่าสภาวะโอเวอร์แบบนี้เกินไปแต่ว่าขอกลับมาเรื่องศิลปะอีกติดหนึ่งได้ไหมฮะนิดเดียวดีค่ะดีค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะคือจริงๆผมโน้ตอะไรไว้ตั้งหลายเยอะไปหมดนะพอผมพูดแล้วผมไหลไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ช่วงแรกๆผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่นี้ผมอยากพูดนิดหนึ่งครับย้อนกลับมาอันนี้อย่ายกโค้ดของอาจารย์ยุติเคยพูดไว้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกตอนช่วงปี59ที่เราทำละครเกี่ยวกับช่วง40ปี6ตุลานะครับแต่เราก็พูดถึงสภาวะปัจจุบันด้วยอาจารย์ยุติไปดูแล้วก็แกก็เขียนในบล็อกของแกนะมันแกพูดคำหนึ่งว่าผมอ่านนะฮะเขาบอกว่าละครหรืองานศิลปะมีข้อได้เปรียบงานวิจัยหรืองานวิชาการหลายอย่างนอกจากจะนำเสนอเรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าแล้วยังสามารถสื่อถึงความจริงที่วิธีการทางวิชาการสื่อไม่ได้นอกจากนั้นในภาวะที่การพูดความจริงถูกปิดกั้นความจริงหลายอย่างต้องพูดผ่านศิลปะที่อาศัยความกำกวมแต่สื่อถึงระดับของความหมายได้หลายชั้นอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ยุติพูดแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้คืออาจารย์ยุติพูดไว้ในปีเขียนไว้ในปี59นะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีนี้เองในช่วงเดินทะลุฟ้ามีคนถามผมว่าก็พูดถามเรื่องศิลปะเนี่ยว่าโอเคบทบาทศิลปะในแบบนี้เมื่อก่อนมันฟังก์ชันในแบบนี้ในขณะที่อย่างที่อาจารย์ยุติว่าคือว่าพูดตรงๆบางทีมันพูดไม่ได้มันพูดผ่านศิลปะผ่านความกำกวมผ่านการใช้ความหมายเชิงซ้อนสัญลักษณ์อะไรก็อะไรก็ว่าไปแต่หลังจาก10สิงหา63ไปแล้วเนี่ยเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วใช่หรือไม่ดังนั้นศิลปะยังจำเป็นอยู่หรือเปล่ามีคำถามนี้ด้วยนะแล้วผมก็เลยชิบหายแล้วเนาะยังต้องการศิลปะอยู่ไหมในเมื่อเราสามารถทลายกับทะลุเพดานไปขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยนะมันมีคำถามนี้มาแล้วผมก็ก็ต้องเอามาคิดเหมือนกันว่าแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกนะในขณะนี้แม้ว่าจะพูดได้แม้มันไม่ใช่ว่าพูดได้มันมีคนกล้าพูดแต่ว่าการพูดก็ยังส่งผลกระทบต่อการพูดนั้นอยู่ไม่งั้นเราก็ไม่ต้องมาวิ่งเป็นนายประกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าซัมฮาวอยากจะกลับมาถึงฟรีอาร์ตเนี่ยที่ผมบอกว่าผมตั้งโจทย์ไว้ว่าศิลปะมันจะฟังก์ชันไงเมื่อกี้ยังอาจจะพูดไม่ละเอียดว่าณขณะนี้นอกจากฟรีอาร์ตคือผมชื่นชมนับถือมากนะคือนอกจากฟรีอาร์ตจะเป็นมูฟเมนต์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยฟรีอาร์ตยังทำหน้าที่ที่ผมบอกคือทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์แล้วเรียบร้อยบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของวันนี้ด้วยย้อนไปตั้งแต่ย้อนไปถึงปี53ด้วยซ้ำด้วยการเนี่ยสิ่งณวันนี้ที่ผมบอกณขณะนี้เมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยณเวลาที่เสแดงถูกยิงเขาก็ทำเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วก็เรคคอร์ดเป็นวิดีโอเพอร์ฟอร์มานซ์และเรคคอร์ดแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่แล้วการเรคคอร์ดเนี่ยการบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การบันทึกว่าคนเสื้อแดงแล้วจบแค่นั้นแต่ว่าเขาคือใครพูดคนแคมเปญของเขาอันนี้ผมคิดว่าเจ๋งมากแล้วมันสไตรกิ้งมากคือแคมเปญมันชื่อว่าที่นี่มีคนตายแล้วก็ไปทำเพอร์ฟอร์มานซ์เล็กๆณจุดที่คนนั้นถูกยิงล้มลงแล้วเอ่ยชื่ออายุอาชีพคือเหมือนโครงการ6ตุลาของอาจารย์พวงทองทำอะไม่ใช่แค่คนโซคอคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาแต่เขาคือใครเขามีชื่อเขามีตัวตนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ฟรีอาร์ตกำลังพยายามทำผ่านงานศิลปะการแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์วิดีโอและเครื่องมือทางศิลปะต่างๆเนี่ยอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าบทบาททางศิลปะที่ผมได้เฝ้าตั้งคำถามมาว่ามันจะทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดการความทรงจำทางสังคมอย่างไรเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แต่แน่นอนด้วยปัจจัยหลายอย่างเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนด้วยเช่นกันในขณะที่ถ้ามองกลับมาวันโจทย์วันนี้เราเป็นโจทย์เรื่องนักวิชาการเนี่ยผมว่านักวิชาการศิลปะเองนั่นเองต่างหากที่ยังแทบจะไม่ได้ทำอะไรนะในแง่การใช้ศิลปะเพื่อเป็นอย่างที่ฟรีอาร์ตเขาทำนี่แหละโอเคเพิ่มแค่นี้พอครับคุณเหนือขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่แลกเปลี่ยนประเด็นกันนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเสรีภาพทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเรามีจำกัดจริงๆเหมือนเมื่อกี้ที่กำลังพูดคุยกันใช่ไหมคะครับอาจารย์กระถกละก็มีการเตือนอาจารย์เข็มทองว่าไม่รู้ว่าจะเกิดพูดออกไปจะทำให้อาจารย์เข็มทองเดือดร้อนหรือเปล่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีมันเข้ามาแบบแยบยลแนบเนียนมากๆแต่มันอยู่ในสำนึกมันอยู่ในความคิดเห็นทุกๆครั้งเวลาที่เราต้องการจะแสดงออกอะไรบางอย่างออกมาจริงๆน่าสนใจใช่ไหมคะกระบวนการการทำงานแบบนี้นะคะสิ่งที่ทั้งอาจารย์ทุกท่านแลกเปลี่ยนกันและสิ่งที่อาจารย์ภาสกรเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถลิงก์ไปสู่คำถามต่อไปของเอ๋ยได้อย่างพอดีเลยค่ะ
ความกล้าหาญทางวิชาการค่ะอาจารย์ทุกท่านและท่านผู้ฟังคะความกล้าหาญทางวิชาการนะคะในยุคที่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมยังแตกต่างออกไปค่ะได้มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะพยายามเรสประเด็นพยายามที่จะปลุกประเด็นหนึ่งขึ้นมานั่นคือการพยายามแก้ไขมาตรา112ค่ะในวันนั้นนะคะมีการถกเถียงกันว่าสิ่งที่อาจารย์สิ่งที่นักวิชาการท่านนี้ทำนะคะเป็นความกล้าหาญทางวิชาการหรือเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนค่ะเส้นแบ่งระหว่างความกล้าหาญทางวิชาการกับศีลธรรมอันดีของประชาชนมันอยู่ที่ไหนกันแน่เอ่ยขออนุญาตส่งต่อให้อาจารย์กนกรัตน์เป็นท่านแรกเลยค่ะอาจารย์คะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมี3เรื่องที่อยากจะพูดนะคะเรื่องแรกก็คือว่าถ้าเรามีประชาธิปไตยและมีเสรีภาพก็มีอาจารย์สมศักดิ์เจียมวีระสกุลนะคะจะไม่เป็นแบบนี้คืออาจารย์จะไม่ต้องออกนอกประเทศแล้วยังคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในหลากหลายมิติไปไกลในแง่อันนี้ในแง่เชิงวิชาการนะคะไปไกลกว่าเพียงแค่เรื่องมันขัดศีลธรรมหรือไม่จริงๆถ้าเราพูดก่อนนะอันนี้ยุคก่อนรัฐประหาร57นะคะประเด็นก็คือว่ายุคก่อนรัฐประหาร57เนี่ยก่อนที่อาจารย์สมศักดิ์จะออกนอกประเทศไทยไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยนะคะมันมีการพูดคุยถกเถียงในสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์พยายามพูดในเชิงวิชาการอย่างกว้างขวางและมันกำลังเรากำลังเห็นการขยายตัวของการพูดถึงการพูดถึงกฎหมาย112เรากำลังพูดถึงการอธิบายบทบาทของสถาบันอนุรักษ์นิยมของไทยที่ไม่สามารถพูดถึงได้เนี่ยในหลากหลายมิติแล้วมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองและโครงสร้างทางสังคมของไทยอย่างที่เราไม่เคยมีงานวิชาการแบบนี้มากมายเพราะหลังจากนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์สมศักดิ์ก็ทำงานวิจัยจำนวนมากมายไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะแต่มันก็นำไปสู่การขยายตัวของวิจัยงานวิชาการเชิงวิพากษ์ต่อรัฐไทยแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะซึ่งอย่างที่อาจารย์เข็มทองอาจารย์อริสรบอกมาแล้วก็อาจารย์พัชกรก็บอกนะคือในแง่นึงเนี่ยมหาวิทยาลัยมันเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆที่เราจะสามารถถกเถียงอะไรก็ได้แล้วมันจะนำไปสู่การอธิบายสังคมแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือถ้ามันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นมันนี่ฉันคิดว่านะเพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องที่2ก็คือเรื่องกฎหมาย112ฉันคิดว่ากฎหมาย112เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเกินจินตนาการของคนในสังคมไทยก่อนยุครัฐประหารหรือแม้แต่ก่อนรัฐประหาร2549ด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เราไม่เคยจินตนาการได้ว่ากฎหมาย112มันจะพาเรามาจนถึงวันนี้ล่าสุดนี่คือนักร้องในดวงใจของดิฉันเนี่ยคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ทก็โดน112เข้าไปเนี่ยมันมาถึงจุดที่เราไปไกลกว่าการพูดถึงการยกเลิก112กับการขัดศีลธรรมอันดีงามเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ศีลธรรมในแง่ของสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งนะคะกับในแง่ของเสรีภาพทางวิชาการที่เรากำลังจะพูดถึงงานวิชาการที่มันจะทำให้สังคมไทยมีเปเปอร์ดีๆมีงานวิจัยจำนวนมากมายเนี่ยการมี112มันไม่ใช่ขัดศีลธรรมแต่มันนำไปซึ่งอุปสรรคต่อทั้งในแง่แวดวงวิชาการและในแง่ศีลธรรมในแง่ของการทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองนะดิฉันมีเรื่องที่มันผูกโยงกันประมาณนี้พูดเปิดไปก่อนค่ะอยากจะขอเชิญอาจารย์ให้อื่นแลกเปลี่ยนเลยค่ะอาจารย์เข็มทองเชิญค่ะโอเคฮะคือพอดูอาจารย์สมศักดิ์นะฮะคือผมคิดว่าเราควรจะพูดชื่อท่านแกได้นะเพราะว่าคือมันก็เป็นการให้เกียรติแกอย่างนึงคือถ้าเกิดเราไม่พูดชื่อแกเลยเนี่ยมันเท่ากับเราทำตามที่หลายคนอยากให้ทำคือทำให้แกหายไปนะน้อยผมคิดว่าพูดชื่อได้คือในแง่หนึ่งโดยเฉพาะนักวิชาการเราจะพูดชื่อเรายังต้องเขียนกันเลยคิดดูไม่แต่โอเคนักวิชาการโดยเฉพาะในสายสังคมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งนะฟังก์ชันมันคืออะไรฟังก์ชันมันเหมือนหมอดูหรือพระในสมัยเก่านะคือสิ่งที่นักวิชาการสังคมศาสตร์ส่วนหนึ่งพยายามจะทำคือการทำนายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในอนาคตถูกไหมครับบางคนก็อาจจะไปดูเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์หรือว่าเคสสตัดดี้อื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยส่วนหนึ่งคือนักวิชาการหลายคนคือพยายามจะพูดถึงอนาคตอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยสังคมมึงจะไปทางนี้นะอะไรเงี้ยนะซึ่งในการทำนายทายทักอะไรอย่างนั้นเนี่ย
มันมีทั้งทำนายเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่โอเคโดยวิสัยนักวิชาการส่วนใหญ่เราชอบเตือนเรื่องที่คนเขาคิดว่ามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากฟังนะแล้วคำเตือนของอาจารย์สมศักดิ์คำทำนายของอาจารย์สมศักดิ์ในเรื่อง112เนี่ยแกพูดมาก่อนหน้านั้นเป็นนานมากนะครับเมื่อเทียบกับว่า มาปีนี้ทุกคนโดน112กันทั่วหน้านะแจกกันทุกคนเนี่ยคือมันเป็นงานที่มาก่อนการมากจริงๆแล้วมันยิ่งเน้นความสำคัญว่าทำไมเสรีภาพทางวิชาการถึงสำคัญถ้าคุณไม่อนุญาตให้เขาทำนายเตือนคุณล่วงหน้าในวันหนึ่งคุณจะเข้ามาสู่คุณจะเจอปัญหานะครับมันมาถึงตัวแล้วทีนี้แต่ว่าคือการนำเสนอในพื้นที่มหาลัยหรือในห้องเลคเชอร์เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะฮะในสังคมที่ทุกคนมาจากเลเวลไม่เท่ากันในเรื่องเสรีภาพนะครับขนาดพูดในห้องเนี่ยมีทั้งคนรับได้รับไม่ได้แต่ว่าเรายังพูดได้เต็มปากว่าโดยรูปแบบของการนำเสนอเนี่ยเป็นรูปแบบของวิชาการล้วนๆจริงๆนะคือโอเคคนฟังรับได้รับไม่ได้แต่มันอยู่ในห้องเลคเชอร์มันเป็นฐานะอาจารย์ลูกศิษย์หรือว่าเป็นการนำเสนองานวิชาการว่าครับแต่ของอาจารย์สมศักดิ์มันเบลอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหามันก็เป็นเนื้อหาวิชาการแหละแต่รูปแบบแกสื่อออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันคือถ้าดูตามรัฐธรรมนูญก็คือมันไม่อยู่ในไอ้สิ่งที่รัฐธรรมนูญมันคุ้มครองไว้อะนึกออกมั้ยฮะไอ้การสอนการวิจัยการเผยแพร่ตามรูปแบบของการเผยแพร่งานวิจัยอะไรมันไม่ใช่นะฮะแต่ผมก็เห็นอยู่ดีว่าในโลกยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะในบริบทแบบไทยเนี่ยมันคุณต้องคุ้มครองเสรีภาพของทางวิชาการไปให้ถึงตรงนั้นนะในโลกยุคที่นักวิชาการอยู่นอกมหาลัยก็มีหรืออาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยก็ไม่ทำหน้าที่นักวิชาการแล้วก็ดีโลกมันไอ้ฟอร์แมตของการเป็นนักวิชาการมันเลือนกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นจริงๆเคสแรงสมศักดิ์เป็นเคสที่ย้ำนะครับว่าเสรีภาพทางวิชาการมันสำคัญแล้วมันสำคัญล่วงหน้าหลายๆปีด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบอันนี้พรุ่งนี้แต่มันเป็นเรื่องมองในระยะยาวนะครับแล้วก็เสรีภาพในทางวิชาการต้องขยายไปให้อาจจะต้องขยายไปให้กว้างกว่าเฉพาะในห้องเรียนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อดิศรเชิญเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากที่ทั้งสองท่านพูดมาก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าคือนี่คือสิ่งที่ปรากฏตามที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็คือพอคุณผักเขาออกไปจากพื้นที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้ตายเขาก็ไม่ได้หายไปใช่ไหมครับมันก็ถูกดึงกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่มันไม่สามารถจะนำมาสู่การดีเบตอย่างจริงจังได้เพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับกลุ่มนักวิชาการอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะมีความรุ่มรวยในทางวิชาการมากถ้าเราอนุญาตให้อาจารย์สมศักดิ์สามารถมีพื้นที่ในแง่ของการนำเสนองานวิชาการแล้วเชิญเอาคนที่อาจจะมีความคิดเห็นหรือมีมุมมองมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันนะครับมาร่วมดีเบตกันอย่างแท้จริงภายใต้หลักการทางวิชาการนะครับมีวิธีวิทยามีการให้ในเชิงของ evidence หรือว่าหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มาสู้กันนะครับในทางความคิดผมคิดว่าเราขาดโอกาสตรงเนี้ยนะครับไปอย่างน่าเสียดายแล้วผมคิดว่าประเทศไทยจะ move ไปข้างหน้าได้อีกยาวไกลมากเราไม่จำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเราจะได้ความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสังคมไทยเราจะมีเขาเรียกว่าทางเลือกอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าเมื่อเราผลักเขาออกไปเมื่อเราเซ็นเซอร์เขานะครับเราไม่สามารถจะทำได้อย่างแท้จริงนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการเซ็นเซอร์นะครับในมิติของพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่วิชาการนะครับแล้วก็ผลักเราให้ไปอยู่ชายขอบแล้ววิธีการในการนำเสนอชายขอบแน่นอนว่าเมื่อคุณอยู่ชายขอบคุณควบคุมเขาด้วยความเป็นวิชาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะพูดอะไรเกินเลยเขาก็พูดไปได้เรื่อยๆก็กลายเป็นผลลบต่อรัฐบาลอีกด้วยซ้ำไปผมคิดว่าอันนี้เป็นความเป็นผลกระทบที่รัฐบาลเองไม่ได้คิดถึงว่าจริงๆถ้ารัฐบาลเชิญเอาคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะครับมาร่วมอยู่ในพื้นที่เดียวกันคุณจะสามารถจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายกว่าที่คุณพยายามจะผลักเขาออกไปจากพื้นที่ครับน่าสนใจมากอาจารย์ดิศรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์เข็มทองผมเพิ่งนึกออกแล้วจริงๆปฏิกิริยาผมคือผมคิดว่าการเสนออะไรในทางวิชาการเนี่ยมันเสรีภาพทางวิชาการมันก็ไม่ได้เป็นเกราะคุ
ุ้มกันข้อวิจารณ์ทุกอย่างนะครับผมคิดว่าจริงๆเสรีภาพทางวิชาการงานวิชาการเนี่ยมันผลักให้นักวิชาการออกไปรับคำวิจารณ์มากด้วยซ้ำคือทุกครั้งที่มีการนำเสนองานหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าอย่างน้อยสุดมันต้องถูกวิจารณ์มันต้องถูกขัดเกลาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแบบเสรีภาพทางวิชาการมันไม่ใช่ก่อนแบบเฮ้ยผมเสนอนี่คุณห้ามวิจารณ์เลยนะมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือเสรีภาพทางวิชาการคือเปิดพื้นที่ให้คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาคุยกันอย่างเดียวที่ไม่ควรที่มันทำไม่ได้คือคุณลุกขึ้นมาฆ่าเขาหรือมาทำร้ายหรือมาปิดปากอะไรอย่างเงี้ยนะคือพูดเอาให้ถึงที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่ให้อาจารย์สมศักดิ์แกเสนอแล้วให้ทุกคนมาเถียงกันมันจะเกิดอะไรขึ้นผมนึกไม่ออกนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่คนเห็นว่าข้อเสนอของสมศักดิ์อ่อนหรือเป็นไปไม่ได้หรือคือนึกออกว่ามันเป็นไปได้แล้วมันมีคนที่เสนอซินเทซิสอะไรบางอย่างที่มันอาจจะ make sense กว่าแล้วคนสุดท้ายคนก็อาจจะก้าวข้ามข้อเสนอของสมศักดิ์หรือว่าบีบให้สมศักดิ์ต้องปรับปรุงข้อเสนอตัวเองอะไรเกิดขึ้นนะคืออย่างพอปีที่แล้วพอพูดเรื่องปฏิรูปปุ๊บเนี่ยมันมีคนพูดเรื่อง112มีข้อเสนอการปรับปรุงจำนวนมากซึ่งไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งสิ้นแต่มันทำให้ดีขึ้นได้คือแต่พอคุณปิดไม่ให้พูดกันเนี่ยทำให้ข้อเสนออาจารย์สมศักดิ์เป็นข้อเสนอเดียวที่ทุกคนจับตามองมันไม่เป็นผลดีกับใครคือผมความเห็นผมก็คือแน่นอนเห็นด้วยกับอาจารย์เห็นทองอยู่แล้วงานวิชาการทุกแขนงทุกงานแหละมันถูกวิพากษ์ได้ถูกตั้งคำถามได้แล้วมันก็เราก็มาดีเบตมาไดอะล็อกกันได้แต่นี่ประเด็นอันเนี้ยประเด็นที่คุณเอ๋ยได้จั่วหัวไว้คำว่าศีลธรรมนี่แหละมันคือปัญหาใช่ไหมล่ะในกรณีเนี้ยศีลธรรมชุดไหนศีลธรรมของใครใครเป็นผู้กำหนดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอะไรคือ code of conduct ของคำว่าศีลธรรมที่กล่าวถึงแล้วทีเนี้ยคุณบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงามของประเทศนี้ถามว่าใครกำหนดนั่นแหละคือปัญหาแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าอาจารย์สมศักดิ์ทำไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแล้วคุณไปทำร้ายไปคุกคามไปกระทำความรุนแรงต่อบ้านต่อครอบครัวเขาอย่างนี้เรียกว่ามีศีลธรรมหรือไม่กลายเป็นมีศีลธรรมหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นประเด็นคือเนี้ยศีลธรรมแม่งชอบพูดพวกสลิ่มมาชอบพูดเรื่องศีลธรรมอะไรคือศีลธรรมวะศีลธรรมใครนิยามแล้วมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันมีระเบียบวิธีมันถือว่า code of conduct มันคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีชุดเดียวแน่นอนประเด็นก็คือว่ามันคือคำว่าศีลธรรมของคนที่อยู่ในอำนาจแล้วบอกว่าอันนี้ผิดศีลธรรมซึ่งจริงแล้วคำว่าศีลธรรมมันแบบคืออะไรยังไม่รู้เลยจริงขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมาเลยค่ะที่ร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประเด็นนี้นะคะความกล้าหาญทางวิชาการที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะคะรัฐอาจพยายามปิดปากเพราะต้องการที่ทำให้ทุกอย่างเงียบลงแต่เพราะเป็นจุดตรงนั้นเองค่ะทุกท่านคะที่ทำให้เราไม่เคยมีข้อเสนอที่ดีกว่าซึ่งคำว่าดีกว่าในที่นี้อาจจะหมายถึงการดีต่อตัวรัฐเองมากกว่าโดยซ้ำไปนะคะจะบอกว่าน่าเสียดายก็น่าเสียดายจะบอกว่าน่าเบาใจก็น่าเบาใจค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วในวันนี้อย่างที่อาจารย์เข็มทองพูดให้ฟังไปนะคะเรามีโอกาสได้พูดถึงเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นในเชิงมุมมองของการปรับแต่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิรูปในยุคปัจจุบันนี้ความกล้าหาญในจุดนั้นนำพาให้เรามาถึงจุดที่สามารถพูดคุยกันได้มากขึ้นแล้วนะคะจริงหรือเปล่าอยากจะชวนคุยกันต่อในประเด็นต่อไปนี้ค่ะความกล้าหาญทางวิชาการในวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่ามันมีความพยายามอยู่เรื่อยๆทั้งจากสังคมเองนักวิชาการเองภาคประชาชนเองค่ะมาถึงคำถามสำคัญของค่ำคืนนี้ค่ะอาจารย์คะทำยังไงคะให้นักวิชาการขอเจาะจงไปที่นักวิชาการไทยด้วยค่ะจะไม่ขอเจาะจงค่ายสถาบันอะไรไปมากกว่านี้นะคะทำยังไงให้นักวิชาการไทยมีความกล้าหาญทางวิชาการมากขึ้นดีคะขออนุญาตโยนไปทางอาจารย์กนกรัตน์เปิดมาก่อนเลยแล้วกันค่ะคำถามนี้เนี่ยจริงๆมันก็ตอบได้หลายอย่างเนาะคืออย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่ตัดสินใจมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการเนี่ยนะคะคือทุกคนเนี่ยมันไม่ได้คือคนจำนวนหนึ่งก็เป็น study machine นะก็เป็น study machine ก็คือเด็กเรียนเก่งขยันอดทนแล้วก็คิดว่าเป็น career path ที่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความกล้าหาญทางวิชาการของเขานะหมายถึงว่าทุกคนมันก็คือนักวิชาการเนี่ยในแง่นึงเนี่ยมันจะมีความแคบมากคือทุกคนก็จะมีความแคบอยู่ในสาขาตัวเองแล้วทุกคนก็ทำงานหนักดีโวทเพื่อที่จะโปรโมทความคิดชุดความรู้ของตัวเองอันนี้มันคือถ้าเป็นชุดความกล้าหาญแบบนี้ยังคิดว่าแบบนักวิชาการทุกคนน่ะส่วนใหญ่มี ambition ทางวิชาการ
ก็คือมี ambition ถ้าคุณเรียกว่ามันเป็นความกล้าหาญหรือเปล่าทุกคนก็อยากจะให้สิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะมัน public อ่ะมันทุกคนรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องถึงความกล้าหาญในสาขาวิชาแต่อันนี้คือเรากำลังพูดถึงความกล้าหาญทางวิชาการในทางสังคมและการเมืองใช่ไหมอันนี้เรากำลังพูดถึงนี้ว่านักวิชาการจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ยังไงนักวิชาการจะกล้าตั้งคำถามต่อสิ่งที่มันดำรงอยู่ในสังคมและมีปัญหาแต่เป็นฐานคิดหลักของสังคมแต่มีปัญหานะหรือนักวิชาการจะนำเสนอทางออกต่อวิกฤตบางอย่างได้อย่างไรทั้งที่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือความกล้าหาญในแง่นี้หรือพยายามที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือภายใต้ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะซึ่งถูกครอบด้วยกรอบวิธีคิดของปีกรัฐที่ใช้เครื่องมือทางการเมืองมากมายเนี่ยคืออันนี้เนี่ยถ้าถามถึงความกล้าหาญทางการเมืองอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถามว่าจะทำยังไงฉันคิดว่าเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่านักวิชาการจำนวนมากไม่สนใจไม่ได้สนใจการเมืองฉันคิดว่าความอะ politics เนี่ยคือเราเรียกว่าอะ politics เนี่ยคือไม่ได้มองทั้งในเชิงแง่บวกแง่ลบนะคะแต่ว่าความรู้สึกว่าการเมืองปัญหาทางสังคมปัญหาทางเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาและเกี่ยวข้องกับสังคมที่เขาอยู่รอบด้านฉันคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยถ้าจะให้นักวิชาการมีความกล้าหาญในทางสังคมในทางการเมืองฉันคิดว่าอาจจะต้องชวนจริงๆว่าให้นักวิชาการเนี่ยสนใจการเมืองมากขึ้นดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นักวิชาการเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าวัยรุ่นเราชอบเรียก ignorant ใช่ไหมคะก็คือเอาจริงนักวิชาการในเมืองไทยเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็น ignorant ก็คือไม่สนใจการเมืองไม่สนใจเศรษฐกิจไม่สนใจด้วยซ้ำเพราะว่าชีวิตนักวิชาการเนี่ยต้องบอกว่าเป็น one of the most secure ก็คือว่าคืออันนี้ไม่นับว่าปัจจุบันมีการประกันคุณภาพมีการกัดแกล้งกันอะไรเงี้ยภายใต้การสัญญาของการออกนอกระบบเนี่ยแต่ในแง่นึงเนี่ยนักวิชาการเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงและการที่จะมั่นคงอยู่ได้เนี่ยทุกคนก็คือจริงๆเราก็ชอบไปต่อว่าคนอื่นคิดปัญหาเฉพาะหน้าแต่จริงๆนักวิชาการจำนวนมากก็คือใช้วิชาชีพตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในระยะสั้นแต่ทำยังไงให้นักวิชาการตระหนักจริงๆว่าปัญหาโครงสร้างทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมเนี่ยมันจะทำให้อันนี้คิดแบบเป็นแบบ rational แบบปัจเจกเลยนะก็คือทำคือโครงสร้างแบบนี้มันทำให้เราอยู่ไม่ได้ในแง่ของความเป็นปัจเจกอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงการไปทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เรื่องที่หนึ่งนะควรไม่เป็นอิจฉาอันนี้เนี่ยจริงๆมีการจำนวนหนึ่งรู้เพราะว่าในกปปส.เนี่ยนักวิชาการสู่ต้องมีการจำนวนมากเข้าไปร่วมในกระบวนการกปปส.ไม่ใช่ว่านักวิชาการไม่รู้ว่าเขาไม่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมเขารู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัญหาก็คือว่าเขาเชื่อว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นแบบไหนดิฉันคิดว่าภายในเวลาอันไม่ช้าคือเรามาถึงจุดที่ไม่ว่านักวิชาการสาขาไหนก็กำลังได้รับผลกระทบจากระบอบที่เป็นอยู่นะเพราะนั้นถ้าโจทย์คำถามว่าทำยังไงให้นักวิชาการในทุกช่วงทุกวัยมีความกล้าหาญทางวิชาการโดยเฉพาะในเชิงประชาธิปไตยในการปฏิรูปทางสังคมดิฉันคิดว่าภายในเวลาอันไม่ช้าคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองมันกำลังส่งผลกระทบกับนักวิชาการเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้อันนี้ฉันมองโลกแบบแง่ดีที่สุดนะผมไม่รู้ว่าโครงสร้างมันกระทบขนาดไหนก็คือยกตัวอย่างอาชีพกฎหมายเนี่ยตอนปี40ที่กระทบกันทุกคนเนี่ยนักกฎหมายก็กระทบนะครับแต่กระทบในทางที่ดีนะครับยิ่งบริษัทล้มควบรวมกิจการนี่นักกฎหมายนี่ยุ่งมากเลยเนี่ยตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานี่นักกฎหมายก็ยุ่งนะคือเรียกใช้นักกฎหมายกันเยอะมากคือได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้นคือพอฟังนี่คือสาเหตุของการไม่มีความกล้าหาญทางวิชาการมันมีเยอะนะครับส่วนหนึ่งคิดว่าความกล้าหาญทางวิชาการเป็นเรื่องของมันเป็นคุณธรรมที่คุณต้องฝึกให้มันกลายเป็นนิสัยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมานั่งเรียนวิชาอะไรนะหลักวิชาชีพนักกฎหมายแบบ3ชั่วโมงแล้วแบบหรือฟังเลคเชอร์จากอะไรนักกฎหมายอาวุโสของเนติบัณฑิต3ชั่วโมงแล้วแบบออกมาแล้วกลายเป็นคนที่แบบโหต่อไปนี้แบบ
ไม่กลัวความไม่ถูกต้องเลยมันเป็นไปไม่ได้นะก็คือการจะมี courage ในการลุกขึ้นสู้กับความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันต้องเป็นของที่คุณแบบคุณต้องสั่งสมมาจากตั้งแต่มัธยมประถมคุณกล้าเถียงครูหรือกล้าไม่ตามคือมันเป็นของที่คุณต้องทำมันไม่ใช่ของที่คุณจัดวิชาบรรยายคือมหาลัยนั่งเถียงกันทำไงให้นักศึกษาของเรามี KPI ด้านคุณธรรมจริยธรรมก็จัดวิชาแม่งเพิ่มอบรมเพิ่มอีกที่คือไม่ได้ทำอย่างนั้นถูกไหมฮะมันไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่ๆนะแต่แน่นอนพอเข้ามาเป็นนักวิชาการเนี่ยมันมีความนอกจากความ ignorance เป็นหลักอย่างในสาขากฎหมายเนี่ยมันก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าในกลุ่มศิษย์เก่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบเอ้ยถ้าอันนี้เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยห้ามเอามาแชร์คือแบบก็อาจารย์คุณครึ่งคณะเขาทำงานด้านกฎหมายมหาชนนะคือคุณจะขีดเส้นตรงไหนไม่งั้นแปลว่าอาจารย์ครึ่งคณะไม่มีตัวตนใช่ไหมมีแค่ครึ่งเดียวที่ทำงานด้านแบบกฎหมายธุรกิจอะไรอย่างงี้พอมาถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญปุ๊บกลายเป็นบุคคลหายสาบสูญไปนะแต่มันมีความเปราะบางกว่าที่คิดด้วยค่าตอบแทนที่น้อยด้วยอะไรต่างๆที่ทำให้การอยู่รอดของอาจารย์เนี่ยมันผูกกับเงินจากทุนวิจัยภายนอกผูกกับตำแหน่งคณะกรรมการอะไรต่างๆที่ผมพูดถึงของนิตินะฮะคุณเป็นคณะกรรมการเกิดสดีกาหรือคุณรอที่จะไปเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือไปบรรยายที่สถาบันพระปกเกล้าซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวเงินเนาะมันนำมาซึ่ง prestige บางอย่างซึ่งคือก็ต้องยอมรับนะครับสอนนิสิตอยู่ที่คณะเนี่ยผมมันก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณไปสอนนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยเขา treat คุณอีกแบบว่าท่านอาจารย์เอาอกเอาใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็นำไปสู่โอกาสอื่นๆว่าตำแหน่งที่นี่จะคุณรู้จักคนนี้เขาก็จะนำไปสู่ตำแหน่งอื่นๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอกว่าคุณจะรู้ตัวเนี่ยทุกอย่างมันอีลุงตุงนางจนคุณเลยคุณพูดอะไรไม่ออกนะคือเรื่องตลกผมจำได้ตอนผมเป็นนิสิตเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งก็ยุตลอดว่านิสิตต้องแข่งกับอะไรนะสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้พูดอะไรสักอย่างสิอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็พูดตลอดนะว่าแบบเนี่ยท่านได้เป็นคณบดีนะจะต้องจัดเสวนาบ้างของเราไม่จัดเลยอะไรไม่มีความกล้าหาญเลยวันที่ท่านเป็นคณบดีก็คือปี57นะครับรัฐประหารพอดีแล้วเป็นหมวดมหาชนด้วยผมก็ดูเอาไงต่อสรุปว่าทางมหาลัยขอไว้ว่าเป็นนโยบายว่าแบบเพื่อความสามัคคีของคนในชาติท่านก็เลยทำไม่ได้จริงๆท่านมีความกล้าหาญทางวิชาการเต็มเปี่ยมมันก็จบไปก็เป็น4ปีของคณะที่อยู่แบบไม่มีอะไรงานวิชาการเสวนาอะไรก็คืออันนี้เป็นนิทานเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมนักวิชาการบางคนถึงไม่ค่อยมีความกล้าหาญนะฮะโอเคครับก็ต่อก็ได้ครับคือผมเองทำงานวิจัยผมอ่ะจะเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับทำที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งทำในเมืองไทยด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเราพบว่า drive สองอย่างที่ drive ชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย drive ที่หนึ่งก็คือเรื่องของความกลัวเนาะเรากลัวว่าเราจะหลุดจากตำแหน่งเรากลัวว่าเราจะขอตำแหน่งไม่ได้นะครับเรากลัวว่าเราจะถูกนักศึกษาประเมินต่ำกว่าเกณฑ์เรากลัวว่าเราจะประเมินไม่ผ่านคือมันมีความกลัวต่างๆนานาที่มัน drive ชีวิตเราให้เราตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างนะครับอีกอันนึงนอกจากความกลัวมันก็คือ ambition หรือความต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะครับเราต้องไม่ลืมว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ผมไม่ได้พูดถึงทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยู่ในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อปของชั้นเรียนนะครับมันมีความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างในการที่เราประสบความสำเร็จและไอ้ความภาคภูมิใจเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในjournal นะครับที่เราได้รับการตีพิมพ์ว่าเราจะตีพิมพ์ในเล่มไหนและเล่มไหนมีคะแนนเท่าไหร่มีสกอร์เท่าไหร่นะครับความหมกมุ่นใน2เรื่องนี้คือทั้งความกลัวและความที่เราอยากที่จะเอาชนะหรือว่าอยากที่จะประสบความสําเร็จมันแค่นี้มันก็กินพลังงานในตัวของอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะคาดหวังให้เขาลุกขึ้นมาใส่ใจหรือสนใจกับเรื่องบ้านเมืองเนี่ยมันก็เลยถามว่าเขาไม่สนใจหรือเปล่าผมคิดว่าเขาก็สนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไปออกในทางการเป็นเครื่องด่านะในทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะคือเราจะแซะเราจะด่าแต่เราจบแค่ตรงนั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้มีการทำอะไรกับมันต่อคือเรารู้สึกว่าฉันได้ระบายออกแล้วฉันได้ด่าวันนี้ละสบายใจแล้วนี่ไงฉันก็มีส่วนร่วมคำถามก็คือ
การแซะการด่าการอะไรต่อไม่อะไรผ่านโลกออนไลน์มันพอหรือเปล่ากับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงวงการวิชาการผมก็คิดว่ามันก็อาจจะพาไม่ได้ไปถึงไหนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องกลับมาหมกมุ่นกับชีวิตของเราซึ่งมันดูเปราะบางเสียเหลือเกินอยู่เนี่ยนะครับให้ตอบตามตรงก็คือผมค่อนข้างจะหมดหวังกับคนเจเนอเรชันผมเนาะคือเราเติบโตมากับโลกคือเจเนอเรชันผมเติบโตมากับศิลปินที่ดารามาเป็นนักร้องอะครับแล้วเราก็จะหมกมุ่นเราเติบโตมากับพวกอย่างนี้นะผมเป็นยุคหลังพฤษภาธมินเพราะฉะนั้นผมก็จะคือยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่กล่อมเกลาด้วยเสพสื่อบันเทิงเยอะชีวิตเราก็จะมีแต่ประมาณอย่างนั้นนะครับมันจะมีคนที่หลุดออกจากตรงนั้นค่อนข้างน้อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเราเองนิดหน่อยแล้วก็สนใจในแง่ของการที่เราถูกสอนมาให้ไต่ระดับในวิชาชีพของเราไปเรื่อยๆครับแล้วพอเราถูก disrupt ในยุคนี้เราบางทีเราก็งงอยู่เหมือนกันเนอะเพราะว่ามันมีเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเอาเพิ่งจบแล้วทำไมได้เงินเดือนมากกว่าฉันซึ่งฉันเป็นอาจารย์ฉันควรจะได้เงินเดือนมากกว่าเธออะไรเงี้ยมันมีคำถามต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาผมก็รู้สึกสงสารคนรุ่นเจเนอเรชันผมเหมือนกันนะมันเหมือนกับมันถูกหลอกให้ทำอะไรบางอย่างแล้วพอเกือบจะถึงฝันแล้วมันฝันมันสลายอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าผมมีความหวังกับคนรุ่นใหม่มากกว่าคนที่เติบโตมากับช่วงเวลาเหล่านี้นะครับที่เขาได้เห็นภาพการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวของเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวของเขาในงานที่หลักจะเปลี่ยนแปลงสังคมผมคิดว่าไอ้จิตสำนึกเหล่านี้ผมยังหวังอยู่นะว่ามันจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจิตใจของเขาในจิตสำนึกของเขาแล้วมันจะทำให้เขากลายเป็นนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสาขาวิชาอะไรก็อยากจะให้เขานำไอ้ปรากฏการณ์ภาพความทรงจำณวันนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยยังคงติดตัวของเขาต่อไปแล้วก็ทำงานในแง่ของการ ส่งต่อนะครับไอ้ความเข้าใจความรู้ความเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับแล้วก็การที่เราใส่ใจต่อความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นถัดไปนะครับผมฟังดูใจร้ายไปไหมแต่ว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วกันนะครับต่อเลยจากคนยุครุ่นหลังพฤษภา35มาสู่คนยุคก่อนพฤษภา35นะฮะก็ช่วงประมาณปี4นะเริ่มผมจบพอดีเหตุการณ์พฤษภา35เรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีก็คือผมไม่มีคำตอบแล้วนะครับคุณเอ๋ยมันยากจังคำถามนี้นะครับแต่ว่าอยากจะพูดใน2ประเด็นก็คือว่าอย่างงี้ฮะผมเข้าใจว่านะครับคนที่มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหมายถึงคนในวัยผมแม้ว่าผมจะเข้ามาทีหลังแต่หมายถึงเพื่อนผมหรือใครคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับคือคนที่เติบโตมากับกิจกรรมนักศึกษาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วเพื่อนฝูงพี่น้องที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องที่เติบโตมาในตั้งแต่เป็นนักกิจกรรมทำกิจกรรมทางสังคมการเมืองมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาอันนี้ผมคิดว่าจำนวนไม่มากไม่น้อยเลยที่เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยประเด็นของผมก็คือว่าอะไรนะจะให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความกล้าหาญทางจริยธรรมความกล้าหาญทางวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโจทย์วันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยมันไม่ได้จะมากล้าหาญหรือไม่กล้าหาญเมื่อมันมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมันมีทางเส้นมันมีการเรียนรู้ก่อนหน้านั้นการเติบโตทางสังคมและการเมืองก่อนหน้านั้นที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่จะตอบคำถามนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์และการที่จะสะท้อนเห็นว่ามันมีคนกลุ่มนี้ที่เติบโตมาแบบนี้แล้วจึงเลือกจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเจตจำนงที่ว่าไม่ใช่แค่มาสอนหนังสือด้วยเจตจำนงที่ว่าจะต้องการขับใช้งานวิชาการใช้สถานะทางสถานภาพอาจารย์หมายเวลาที่อาจารย์กนกรัตน์บอกว่า one of the most skilled เนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างโซเชียลมูฟเมนต์ผมว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นแบบนี้แต่ว่านั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นเติบโตมาในกระบวนการกิจกรรมนักศึกษาและเป็นกิจกรรมในเชิงสังคมการเมืองมาก่อนหน้านะครับทีนี้ถ้าจะสร้างตอนนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงอาจจะเห็นด้วยกับอาจารย์อดิศรก็ได้ว่าไม่รู้จะยังไงหวังคนรุ่นหน้าแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะ อีกส่วนหนึ่งผมอยากจะเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งก็ได้ครับผมคิดว่ามันมีการฉุดรั้งในทางอุดมการณ์บางอย่างเช่นอันนี้ผมยกในสายที่ผมเกี่ยวข้องคือสายศิลปะนะครับคนที่สอนและเรียนมาในทางสายศิลปะสมัยใหม่ so called สมัยใหม่ร่วมสมัยแต่ในคณะวิชาด้านศิลปะผมคิดว่าทั้งประเทศนี้คณะศิลปกรรมจิตรกรรม whatsoever มีการไหว้ครูช่างไหว้ครูพระพิฆเนศไหว้ครูเทพอยู่
ทั้งที่การเรียนการสอนคือศิลปะสมัยใหม่ไม่ใช่ศิลปะแบบประเพณีแบบกรมศิลปากรแล้วนะฮะอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าผมมีปัญหากับไอ้กระบวนการไหว้ครูแบบนี้แต่ว่าไอ้การกระบวนการไหว้ครูแบบนี้มันถูกกำกับไว้ด้วยอุดมการณ์ชุดหนึ่ง code of conduct ชุดหนึ่งโลกทัศน์ชุดหนึ่งซึ่งนี่แหละฮะมันดูย้อนแย้งนะสำหรับผมคุณเรียนสอนศิลปะสมัยใหม่พูดเรื่อง deconstruction พูดถึงเรื่องบลาบลาบลาแต่เปิดเทอมมาต้องไหว้ครูเทพพระเจ้าฮินดูก่อนคือมันผมรู้สึกว่าเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันผมรู้สึกว่าคนรุ่นเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็จะเจอกันทุกแล้วก็ถูกเทรนมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วด้วยนะในสายศิลปะมันถูกฉุดรั้งระหว่างอุดมการณ์ที่มันดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วแล้วมันหาโพซิชันตัวเองไม่เจอว่าในที่สุดแล้วคุณจะโพซิชันนิ่งตัวเองยังไงกันแน่ว่าเมื่อคุณมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมอันนี้ผมประเมินผมตีความเอาเองนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเสมอไปแต่เนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้ผมเห็นในสายศิลปะที่ดำรงอยู่รู้สึกว่าเนี่ยในการตีความของผมคือมันมีการฉุดรั้งในเชิงอุดมการสองชุดที่มันไม่เป็นไปในเนื้อเดียวกันมันทำให้แล้วก็ไม่รู้จะยังไงต่ออุดมการในแบบอุดมการในเชิงช่างแบบประเพณีมันมีลำดับชั้นทางอำนาจนะใช่ไหมครับมันมีลำดับชั้นทางอำนาจมันมีการต้องเชื่อครูมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถูกถ่ายโอนมาในการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม่โดยตัวครูโดยตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยเองนั่นแหละแล้วเด็กที่เรียนศิลปะก็ถูกถ่ายทอดไปแบบนี้ต่อคนเหล่านี้วันหนึ่งก็ไปเป็นเรียนต่อไปเป็นอาจารย์มหาลัยอีกเช่นกันแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดแบบนี้ไปต่อเนี่ยฮะผมคิดว่าสภาพอันเนี้ยไม่ได้บอกเนี่ยนี่คือปัญหาสำหรับผมแต่ว่านึกไม่ออกนะว่าจะแก้ยังไงว่าเพื่อที่จะตอบคำถามที่คุณหน่อยตั้งไว้แต่นี่แค่เล่าสิ่งที่ประสบมาให้ฟังครับผมขอเติมอาจารย์อิสรจะเสริมขอเติมไม่หนึ่งพอดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท็กติกนะครับคือพอดีนักวิชาการฝั่งสายสังคมวิทยาแล้วก็ gender studies นะครับไม่รู้ใครเคยได้ยชื่อหรือเปล่าคือจูดิธบัตเลอร์เนี่ยนะครับก็เคยเขียนงานวิชาการเมื่อประมาณปี17นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวผมหาชื่อก่อนจำชื่อไม่ได้academic freedom and the critical tasks of the universities นะครับเขียนลงในวารสาร globalization นะครับเขาเขียนถึงประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเขาเขียนเรื่องการที่สังคมหรือว่าชุมชนมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้การกดดันมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มประเทศเขาเรียกว่าคาบลูกคาบดอกที่ประชาธิปไตยมันยังไม่เต็มที่เนี่ยนะครับในแง่ของการที่เราจะต้องบีบบังคับให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ยซัพพอร์ตเสรีภาพทางวิชาการคือสนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยนะครับลุกขึ้นมาสามารถที่จะรักษาความเป็นวิชาการเสรีภาพของตัวเองเอาไว้ให้ได้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งในแง่ของการที่จะใช้ในการประเมินในลำดับแรงกิ้งของโลกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปอยู่ไอ้เรื่องนี้มันถูกบรรจุเข้าไปเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต่อการที่มหาวิทยาลัยจะได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนในการจัดอันดับโลกเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่ามหาวิทยาลัยก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้มากขึ้นผมคิดว่าผมไม่แน่ใจมันก็จะใช้ได้กับเมืองไทยหรือเปล่านะแต่ว่านี่คือสิ่งที่จูดิธบัตเลอร์เขาพูดถึงว่าเราต้องใช้ solidarity ก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่จุฬาเร็วๆนี้ใช่ไหมครับที่นักวิชาการจากทั่วโลกใช่ไหมฮะเขียนจดหมายมาเพื่อจะเขาเรียกว่ากดดันในตัวมหาวิทยาลัยเองซึ่งผมคิดว่ามีผลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเนื่องจากตัวการได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าแรงกิ้งอันดับแรงกิ้งเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของ reputation ของมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะยอมให้มหาลัยอื่นพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาลัยก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันสามารถกดดันในทางอ้อมได้นะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจดีเหมือนกันครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยค่ะเชิญค่ะอาจารย์เข็มทองเชิญค่ะผมเห็นมีคำถามในไลฟ์นะฮะเรื่องว่าแบบเหมือนว่าเราถ้านักวิชาการไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรจะทำอะไรได้ใช่ไหมคือผมก็ยังยืนคือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าเสรีภาพเนี่ยมันแปลว่าความสามารถที่จะกระทำหรือไม่กระทำก็ได้นะแปลว่าถ้าเกิดเขาเลือกไม่ออกมามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคือการจะไปบีบให้คนไม่พูดกับการไปบีบให้คนพูดเนี่ยผลลัพธ์มันเท่ากันคือมันคือการไปลดเสรีภาพเขาถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในทางพูดหรือไม่พูดนะแต่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเราจะประนามหรือวิจารณ์หรือ call out ไม่ได้ในระดับหนึ่งนะฮะที่ไม่ข้ามไปถึงขั้น harassment
แต่ว่าอันนั้นคือแบบการ call out มันเป็นการกดดันอย่างหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าที่ทำไงให้เขาไม่รู้สึก vulnerable ถูกไหมอันนี้มันอาจจะยากหน่อยเดียวเพราะถามว่าแบบแล้วตัวเยาวชนอะไรทำให้นักวิชาการกล้าขึ้นบ้างได้ไหมผมพูดจริงผมก็มองไม่ออกนะคือถามว่าถ้าวันนี้แบบเขาไม่ต่อสัญญาเนี่ยเยาวรุ่นทั้งหลายจะช่วยอะไรนักวิชาการที่โดนประเมินไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการเลื่อนพ.ศ.ร.ศ.คือมันไม่มีถูกไหมอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่เขามีอำนาจตามกฎหมายตามมหาในกลไกมหาวิทยาลัยเลยนะครับมันก็อาจจะตอบแล้วมันดูแบบหดหู่นิดนึงแต่มันก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพลังเยาวรุ่นมันก็ใช้ได้ในระดับนึงนะฮะส่วนที่เหลือมันก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวเป็นเรื่องนักวิชาการแต่ละคนต้องคำนวณเอาเองว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มต่อเรื่องคำถามนี้นะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะอันนี้หลังจากเราผ่านมาใหญ่ยุคของบทบาทนักวิชาการนะคือถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆอ่ะในฐานะคนรุ่นใหม่หรือการพูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพอะไรพวกนี้จริงๆไม่ต้องสนใจนักวิชาการก็ได้นะคือจริงๆอ่ะตอนนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นสังคมในโลกกำลังพัฒนาเนี่ยทำไมนักวิชาการถึงมีบทบาทเยอะเพราะ civil society หรือ think tank องค์กรความรู้องค์กรภาคประชาชนมันยังไม่ได้เติบโตและสามารถที่จะมีบทบาทอย่างเป็นอิสระได้แต่พอประเทศไทยมันผ่านการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวมา30กว่าปีแล้วเนี่ยเรามาตั้งแต่สมัชชาคนจนเสื้อเหลืองเสื้อแดงจริงๆนักวิชาการเนี่ยณปัจจุบันถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนักวิชาการเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแค่ไม้ประดับนักวิชาการเนี่ยไม่ได้มีขบวนการเคลื่อนไหวเลยเป็นของตัวเองอย่างมากก็เอามาพูดได้นิดหน่อยแล้วในแง่ของ reputation legitimacy อะไรเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการไม่ได้มีมากเหมือนในยุคทศวรรษ 2530-40 นะคะเพราะว่านักวิชาการแอนผ่านความขัดแย้งทางการเมืองนักวิชาการก็ถูกลดทอนความชอบธรรมคือตอนนี้อ่ะนักวิชาการคนไหนลุกขึ้นมาก็อีกฝ่ายตรงกันข้ามก็ไม่มีใครฟังหรอกอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมคะคือในแง่นี้คือเราไม่ได้คิดว่าคนที่ทำงานผลักดันการปฏิรูปประเทศนี้ควรจะมาคาดหวังอะไรกับนักวิชาการเยอะเพราะว่าปัจจุบันนี้บอกเลยว่า think tank นะคะ policy agent หรือว่าองค์กร NGO องค์กรภาคประชาชนอะไรคือในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาองค์ความรู้เป็นของตัวเองประสบการณ์การเคลื่อนไหวการระดมทรัพยากรการระดมมวลชนจริงๆมันไปไกลมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนต้องอ่านประพาส101แบบการชุมนุม99วันบนท้องถนนสมัยนี้มันไม่มีแล้วคือสมัยนี้ innovation โดยเฉพาะ1ปีที่ผ่านมามันเห็นแล้วว่ามันไปไกลกว่าตำราที่สอนในวิชา social movement theory ที่สอนนะอันนี้อาจารย์ประพาสโค้ชอาจารย์ประพาสนะคือเพราะฉะนั้นคืออย่าไปสิ้นหวังคืออันนี้ตอบผู้จัดนะหรือคนที่ฟังทางบ้านอย่าไม่ต้องไปสิ้นหวังหรอกคือจริงๆอ่ะคนรุ่นใหม่ไปไกลกันนักวิชาการรุ่นนี้นักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยก็เลยต้องบอกว่านักวิชาการถ้าจะคาดหวังเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า30-25นะจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตคือนักวิชาการรุ่นใหม่ก็จะมีวิธีคิดและเขาก็จะเติบโตอย่างที่อาจารย์ดุสรบอกนะคือเราเป็นช่วงยุคทั้งก่อนและหลังพุทธวัตรมินเนี่ยเราก็จะเติบโตมาแบบคือเอาเข้าจริงในเพื่อนกลุ่มโรงเรียนเนี่ยมีกี่คนที่สนใจการเมืองไม่มีหรอกใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยเราอาจจะน่าสนใจกว่าในการจับตาดูนักบทบาทนักวิชาการรุ่นใหม่โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ซึ่งเรียนคิดว่าน่าตื่นเต้นมากไม่ใช่ในจุฬาธรรมศาสตร์นะนักวิชาการรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดน่าตื่นเต้นมากทั้งในแง่ความสามารถทางวิชาการนี่คือไปไกลกว่าคนรุ่นไม่นับอาจารย์เข็มทองอาจารย์เข็มทองก็คือคนรุ่นนั้นนะอาจารย์ของเราอายุแค่นี้แบบโอ้โหงานเขียนนี่คือพวกเรานี่แบบอยากจะเอาฟีบคุมหัวเนี่ยบอกว่าคือเพราะฉะนั้นคือในแง่นี้เนี่ยความกล้าหาญทางวิชาการมันมาพร้อมกับยุคสมัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบทบาทนักวิชาการมากขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังว่านักวิชาการจะเป็นเมเจอร์เอนจิ้นในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยค่ะเสริมอาจารย์กระดกรัดนิดหนึ่งใช่ไหมครับนักวิชาการรุ่นพวกเราปัจจุบันเนี่ยบางทีแค่ไปเป็นนายประกันยังไม่ได้เลยบางทีหมายถึงว่าไปถึงศาลแล้วเขาไม่ยอมให้เราเป็นนายประกันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะโอเคนั้นพูดเล่นแต่ว่าในมุมในสายศิลปะแล้วกันนะผมบอกว่าจริงๆตอนแรกว่าจะถามนะถ้าในสายรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ย practitioner ของนักของสายรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คืออะไรคือพวกที่อยู่ในศาลใช่ไหมฮะท่านนิติศาสตร์ในศาลอัยการด้วยนั่นในสายรัฐศาสตร์ก็คือใครอยู่ในกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยโอหลงอะไรแต่ก็ดังนั้นเนี่ยบทบาทนักวิชาการคือผมคิดว่าคนเหล่านั้นไปสู่เส้นทางนั้นเนี่ยบทบาทที่เขาจะออกมาสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากกว่านักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์เข็มทองหรืออาจารย์กนกรัตน์ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านนิติศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ดังนั้น
สายนี้เรายังเห็นบทบาทอยู่ณบัดนี้นะแม้ว่าจะเราจะหวังต่อคนรุ่นใหม่มากกว่าก็ตามแต่ในสายศิลปะเนี่ย practitioner เนี่ยคือศิลปินเนี่ยเขาเคลื่อนกันมานานนมกาเลแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะเขาส่งเสียงกันมานานเนแล้วตั้งแต่อดีตอาจจะต่างคนต่างส่งเสียงตามสเกลเล็กน้อยที่เขาสามารถทำได้แต่ณวันนี้อย่างที่บอกกรณี free art ด้วยและอื่นๆด้วยเนี่ยเขารวมตัวกันส่งเสียงและโดยตัวเขาเองเป็น movement เป็น social movement แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีจำเป็นจำเป็นต้องมีนักวิชาการศิลปะแล้วเพราะว่าศิลปินทำงานหน้าที่นี้เรียบร้อยแล้วสำหรับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่แลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ค่ะแต่อยากจะซัพพอร์ตประเด็นหนึ่งของอาจารย์ทุกท่านนะคะก็คือถ้ามันไม่มีคนรุ่นก่อนหน้าที่สร้างถนนปูทางมาให้กับคนรุ่นใหม่ในวันนี้นะคะยากถ้ามันไม่มีคนนับหนึ่งมาก่อนมันคงจะไม่มาถึง10 20 30หรือเป็นร้อยเป็นพันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะดังนั้นเวลาที่มีคนรุ่นก่อนหน้าพูดถึงว่าฝากคนรุ่นใหม่นะฝากคนรุ่นใหม่ด้วยนะสิ่งนึงที่คนรุ่นใหม่คนอยากจะพูดตอบกลับไปให้เร็วที่สุดก็คือขอบคุณมากเลยค่ะที่สร้างมาให้พวกเราขนาดนี้ค่ะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆที่ดูแลอบอุ้มแล้วก็ปูทางมาให้พวกเรามาค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะวันนี้เอ๋ยเชื่อว่าบทสนทนานะคะไม่ได้มีเพียงแค่ในวงวิชาการมีการแฉลบออกไปในวาดวงต่างๆมากมายรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมด้วยและเอ๋ยเชื่อว่าองค์คาพยพต่างๆของสังคมเราเกาะเกี่ยวกันอยู่เราอยู่ร่วมกันคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก่อนจะจากกันจริงๆแล้วค่ะอาจารย์ถามเป็นคำถามที่ถามผ่านมาทาง Facebook Page ของประชาไทยนะคะอาจารย์คะเราทุกคนรู้ค่ะว่าการเคลื่อนไหวมีต้นทุนความกล้าหาญมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ในนามของวิชาชีพนักวิชาการอยากจะขอให้ภาคส่วนอื่นๆนอกจากวงวิชาการช่วยลดต้นทุนตรงนั้นช่วยลดรายจ่ายตรงนั้นในการแสดงออกซึ่งความกล้าหาญให้กับนักวิชาการอาจารย์คิดว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างคะที่ประชาชนที่สังคมที่ลูกศิษย์ที่พวกเราทุกคนช่วยได้ค่ะเริ่มที่ท่านไหนก่อนก็ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะจะกนกรัฐก่อนแล้วเดี๋ยวผมตามกันเชิญเลยค่ะอาจารย์เข็มทองก่อนดีไหมคะคือมันมีเลือกเยอะมากเลยกำลังคิดว่าจะตัดอะไรออกดีเพราะจริงๆมันเยอะมากเลยคือในแง่หนึ่งนะผมคิดว่าไอ้ความกล้าหาญทางวิชาการมันก็ได้กับตัวเองนะถ้าจะพูดกับเพื่อนนักวิชาการด้วยกันคือมันสะท้อนในงานเขียนคุณด้วยคืออย่างถ้าถามว่าทุกวันนี้นักวิชาการรุ่นใหม่ของไทยเราเขียนภาษาอังกฤษได้ทุกคนนะมันเซิร์ฟตลาดโลกตลาดวิชาการของภูมิภาคของโลกแน่นอนมันก็มาแข่งกันว่าใครความคิดคริติคอลกว่ากันใครเขียนอะไรได้มากกว่ากันคือ courage มันก็ช่วยเสริมคือถ้าพูดถึงถ้าเราเป็น product มันก็เป็นสกิลหนึ่งที่ดีนะฮะที่จะมีเอาไว้แต่ถ้าเกิดถามว่าต้นทุนใหญ่สุดในการออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวออกมาอะไรก็คือการถูกคือของบางอย่างทุกคนช่วยไม่ได้นะการถูกคดีอย่างเงี้ยการถูกผู้บังคับบัญชาเขม่นใครก็ช่วยไม่ได้นะสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าพอจะช่วยได้คือเวลาคือนักวิชาการหลายคนถูกล่าแม่มดถูกIO ฝ่ายขวาแคปเอาไปด่าโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยคือพูดกันตรงๆคือถ้าผมอยากได้อะไรผมก็อยากได้พลังความฉอดของทุกคนไปแหกไปเฟียสใส่พวกคือมันก็ต้องคือนึกออกมั้ยคือแบบมึงเล่นไม้มืดอย่างงี้มึงก็ต้องเจอรถทัวร์บ้างอะไรเงี้ยคือให้รู้ว่าแบบคือกูไม่ได้โดดเดียวนะโว้ยอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมพูดจริงๆว่าผมคิดว่าผมเห็นหลายคนโดนเสียบโดนอะไรนะคือผมคิดว่าคงมีผลทางจิตใจอะไรทางอารมณ์พอสมควรนะคือถ้าเครื่องช็อตทุกคนช่วยกันไปแหกหรือเอาความเฟียสไปส่งให้ที่บ้านได้ก็โอเคครับผมมากเสริมนิดเดียววันก่อนที่ไปจัดกิจกรรมส่องไฟให้ดาวที่สกายวอล์กนะเป๋าไอรอพูดว่าขอบคุณเสียงด่าของทุกคนที่ประเด็นเดียวกันที่อาจารย์เข็มทองพูดเลยขอบคุณเสียงด่าก็ขอบทุกคนประมาณนั้นโอเคแซงนิดเดียวเชิญอาจารย์กนกรัตน์เลยครับคืออันนี้พูดจริงๆนะคะมันก็เป็น privilege ของอาจารย์ในกรุงเทพนะคือในแง่ของการถูกคุก
ครามการจะถูกไม่ต่อสัญญาทุนวิจัยเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ตามมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะนักวิชาการไม่ค่อยถูกคุกคามในเชิงการถูกดำเนินคดีในเรื่องฟิสิกอลการถูกแบบเนี้ยคือในแง่นี้เนี่ยถ้าขออาจจะเป็นขอร้องสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมากกว่าคือเรารู้สึกว่าคือความปลอดภัยในชีวิตการถูกคุกคามสำหรับนักวิชาการในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีใครช่วยพวกเขาได้เลยจริงๆคือมันทั้งในแง่คุกคามอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับเด็กสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้นิสิตในแง่วิชาการเนี่ยนะก็ถูกคุกคามเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากจะขอก็คือการไม่คุกคามนักวิชาการในต่างจังหวัดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบอยากจะขอมากที่สุดทั้งไม่ใช่จากเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่จากผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเองนะคะคือเดนคิดว่าการที่มีการคุกคามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดอยู่มันสะท้อนวิธีคิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐในต่างจังหวัดจริงๆว่าคือมันการคุกคามจะเป็นเครื่องมือเดียวที่ทำให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ภายใต้โครงสร้างอำนาจในพื้นที่ที่มันไม่มีหูตาหรือมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่สื่อเพราะฉะนั้นคือถ้าจะขอก็คืออยากจะขอเรื่องนี้ทำยังไงที่จะช่วยลดต้นทุนในการมีเสรีภาพในการแสดงออกและในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดพี่พาดก่อนมาหรือว่าจะให้ผมครับไม่ออกครับของผมก็เห็นด้วยกับทั้งอาจารย์เขียนทองแล้วก็อาจารย์กนกรัตน์ครับผมอาจจะมีเติมประเด็นพูดในฐานะของคนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารเนาะคือผมคิดว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกมหาวิทยาลัยในแม้กระทั่งในตำแหน่งบริหารเองก็ตามเนี่ยจะมีคนที่มีอุดมการณ์ที่มันแตกต่างหลากหลายกันอยู่แล้วนะครับมันมีเฉดสีของมันอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้เป็นผมก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ที่ธรรมศาสตร์นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีคนบ้าๆแบบเนี้ยที่มันแบบสามารถทำอะไรที่ไม่แคร์มาจริงๆก็แคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์คือสุดท้ายแล้วผมก็ต้องแคร์ทุกคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะบริหารเหมือนกันหมดนะครับเราก็ต้องรู้ว่าทำได้แค่ไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมยังชื่นชมมหาลัยผมอยู่นะอันนี้ต้องขออนุญาตโปรโมทมหาลัยตัวเองก็คือเรากลับมาที่หลักการเรากลับมาดูว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วนี่คือสิ่งที่มันเป็นเสาให้เราพิงอะครับไม่ว่าคุณจะมีอุดมการแบบไหนก็แล้วแต่นี่คือเสาสุดท้ายที่เราต้องกลับมาพิงว่าตกลงเราเอาเรื่องอะไรที่เราจะต้องพิงเราจะเป็นที่พึ่งให้กับนักศึกษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเหล่านี้มันคือหลักการที่เราต้องยึดเอาไว้ให้ได้ให้มั่นแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเรียกร้องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในแง่ของการที่คุณจะมีความเชื่อสุดโต่งไงก็ได้เราไม่ว่าเลยแล้วเราไม่ต้องการไปเปลี่ยนคุณอยู่แล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับมายืนในจุดที่เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังรักษาผลประโยชน์ที่สุดของนักศึกษาของเราเรากำลังทำเพื่อสิ่งที่เราคิดว่านี่คือหลักการขั้นพื้นฐานสุดท้ายที่พลเมืองทุกคนควรจะต้องได้รับอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สามารถอาศัยตัวผมคนเดียวได้ที่จะออกมาเป็นคนบ้าๆแบบนี้ไม่งั้นแถลงการที่มันออกมามันจะไม่สามารถได้รับการอนุญาตได้มันต้องอาศัยหลายๆคนที่จะเห็นพ้องต้องการว่าโอเคผมไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ผมยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะนี่คือหลักการที่เราจะยอมรับร่วมกันครับตอนนี้เดียวก็คือว่าเพื่อที่จะให้สิ่งที่อาจารย์กนกรัตน์คาดหวังเกิดขึ้นจริงก็ขอให้อาจารย์อดิศรเข้าไปจัดการทปอครับจบ ตาผมจะเหลือขึ้นไปถึงเห็นสมองข้างในจะแบบมองบนตลอดเวลาไม่ได้ครับพี่ผมไม่มีอะไรแล้วครับคุณเอ๋ยผมนึกไม่ออกขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะและนี่นะคะก็คือมุมมองในการแลกเปลี่ยนกันของอาจารย์ทุกท่านในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะคะวันนี้เอ๋ยเชื่อว่าในมุมมองของความกล้าหาญทางวิชาการทุกท่านได้เห็นแล้วในงานเสวนาวันนี้ของนิติฮับค่ะและมุมมองความกล้าหาญทางวิชาการเช่นนี้นะคะอย่าลืมว่าไม่สามารถจ่ายไหวในลักษณะของที่เป็นเพียงแค่องคาพยพเดียวไม่สามารถจะให้ผู้ที่สื่อสารผู้ที่แสดงออกแบกรับต้นทุนนี้ได้เพียงลำพังเราต้องการประชาชนเราต้องการสังคมต้องการส่วนประกอบอื่นๆของสังคมนี้ที่ช่วยกันดูแลกันและกันเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านพูดค่ะที่สำคัญที่สุดเลยคือเราไม่อยากให้นักวิชาการด้วยกันตกขบวนค่ะและมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อดิศรเมนชั่นขึ้นมาพูดถึงกล่าวถึงขึ้นมานั่นก็คืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วนักวิชาการหน่วยงานของการศึกษา
ควรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหลักการมีกระดูกสันหลังยึดโยงหลักให้มากที่สุดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปคาดหวังจากนักวิชาการทุกคนค่ะนอกจากนี้อาจารย์กนกรัตน์ยังได้กล่าวถึงประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือวงวิชาการวงความรู้ในส่วนของภูมิภาคต่างจังหวัดความเสี่ยงมีต่างกันเป็นระดับที่ต่างกันสูงมากๆระหว่างนักวิชาการในกรุงเทพพูดต่อหน้ากล้องไลฟ์ที่หอศิลป์กับนักวิชาการในภูมิภาคพูดเพราะจริงๆแล้วในภูมิภาคค่ายทหารอยู่ห่างไปนิดเดียวจริงๆค่ะดังนั้นอยากจะให้ทั้งทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาและภาคประชาชนจับตาและช่วยดูแลกันในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักวิชาการและผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและความกล้าหาญทางวิชาการทุกท่านด้วยและที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังคะประชาชนนิสิตนักศึกษาทุกท่านคนรุ่นใหม่ทุกท่านคะอย่าลืมว่าบทบาทในรั้วมหาวิทยาลัยของเราบทบาทในฐานะผู้เสพสื่อผู้รับฟังของเราเราคือผู้รับบริการค่ะถ้ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปเราคือผู้รับบริการเต็มๆตัวเลยค่ะเราเป็นคนจ่ายค่าเทอมเอ๋ยเชื่อว่าเสียงของผู้บริโภคเสียงของผู้รับบริการดังเสมอในโลกของทุนนิยมอยากให้เราทุกคนร่วมกันส่งเสียงออกมาเหมือนที่อาจารย์ภัสกรบอกไว้ค่ะบางทีสังคมขับเคลื่อนด้วยการด่าจริงๆอย่านิ่งเฉยอย่าเงียบเสียงและนี่คือพื้นที่ที่เพจ ETH Hub นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนนักวิชาการทุกท่านทั้งนักกฎหมายและในสาขาวิชาชีพอื่นๆมาร่วมกันออกแบบมาร่วมกันเปิดมุมมองใหม่ๆแลกเปลี่ยนกับโลกแลกเปลี่ยนกับประเทศแลกเปลี่ยนกับสังคมของเราและนี่คือเสวนาวิชาการของเราในครั้งนี้ค่ะความกล้าหาญทางวิชาการจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะขอบคุณวิทยากรของเราทุกท่านอีกครั้งมากๆนะคะขอบคุณมากเลยที่อยู่กับพวกเราในวันนี้ค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณเพจประชาไทยที่ให้พื้นที่ของเราขอบคุณที่ท่านที่ติดตามผ่านคลับเฮาส์และห้องส่งเสียงนะคะของทางเพจ ETH Hub ด้วยนอกเหนือจากงานวิชาการดีๆแบบนี้นะคะในครั้งหน้าค่ะเพจ ETH Hub ของเรานะคะยังมีงานวิชาการอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะลองติดตามรับชมดูชอบดูหนังกันไหมคะในหัวข้อต่อไปของเรานะคะในวันเสาร์ที่22นี้ช่วงแต่2ทุ่มเป็นต้นไปทาง Clubhouse ค่ะในหัวข้อที่ชื่อว่าเสรีภาพของภาพยนตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตยค่ะเพราะเพจ ETH Hub พยายามจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยและพยายามที่จะเอากฎหมายเข้าไปให้ถึงในทุกภาคส่วนย่อยง่ายและเข้าปากทุกคนได้มากขึ้นค่ะวันนี้เอ๋ยนะคะและทีมงานขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีคอมเมนต์มีคำถามไหนที่เราไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดทางทีมงานและทางผู้จัดนะคะต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพยากรณ์ทั้ง4ท่านมากเลยนะคะที่อยู่กับพวกเราและแลกเปลี่ยนกับพวกเรามาตลอดค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ นี่คือเลิกไลฟ์เรียบร้อยเนี่ยก็คือเราลีฟได้เลยใช่ไหม